بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบกับพี่น้องที่ได้มาร่วมการเรียนรู้นะครับกับกลุ่มซุนนะห์บ้านปักลัดทุกท่านนะครับต้องชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับที่อัลลอฮฺยังคงเปิดโอกาสนะครับให้เรานั้นได้มีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่ในสภาพที่เรานั้นได้เป็นมุสลิมนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะได้ทราบข่าวเหตุการณ์น่าสลดใจนะครับกับการโศกนาฏกรรมนะครับที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับณมัสยิดที่เป็นบ้านของอัลลอฮ์ณช่วงเวลาการละหมาดญุมอะห์ที่เป็นการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์สถานที่ที่น่าจะมีความปลอดภัยมีความสงบมากที่สุดในบรรดาสถานที่ต่างๆนะครับนั่นคือบ้านของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับแต่ก็ยังไม่วายนะครับยังคงมีลักษณะการก่อการร้ายนะครับแต่พี่น้องถ้าติดตามข่าวนะครับโดยเฉพาะในข่าวสารภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าเป็นเทอร์เรอริสม์นะครับจะไม่บอกว่าเป็นก่อการร้ายแปลกมากถ้าเป็นมุสลิมนะครับนิดเดียวเองแบบว่าเผลอพลาดพลั้งหรือว่าจะตั้งใจเจตนาอะไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าไปทำให้คนคนหนึ่งต้องเสียชีวิตในนามที่เป็นมุสลิมนะครับจะโดนกาหัวว่าเป็นก่อการร้ายทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า2มาตรฐานที่มันเกิดขึ้นในสังคมบ้านเรานะครับไม่ใช่หัวข้อบรรยายวันนี้นะครับเสียดายนะครับที่ตั้งหัวข้อไปแล้วก็เลยต้องว่ากันไปตามหัวข้อนะครับจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จริงๆผมรู้ข่าวเนี่ยตั้งแต่ก่อนละหมาดวันศุกร์นิดเดียวนะครับประมาณเที่ยงกว่าเนี่ยทราบข่าวแล้วก็รู้สึกประหลาดใจตกใจมากนะครับตอนแรกเนี่ยเห็นคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับนึกว่าเกมเอาแชร์เกมมาให้ดูทำไมนะครับปรากฏไม่ใช่นะครับก็คือเป็นภาพของคนที่เขาเรียกว่าเหมือนกับกล้องติดอยู่บริเวณใบหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็มีปืนถืออยู่นะครับมีการเข้าซองมีถือปืนอยู่นะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปในห้องหนึ่งครับซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นมัสยิดด้วยซ้ำก็เข้าไปแล้วนะครับก็เห็นคนนั่งสักพักนึงก็มีการกราดยิงมีเสียงปืนดังด้วยนะครับกราดยิงจนกระทั่งคนเนี่ยล้มตายกันเนี่ยนะครับระเนระนาดเลยนะครับปรากฏไปมาไม่ใช่แล้วตอนแรกนึกว่าเป็นคลิปที่เขาแบบว่าทำขึ้นมานะครับให้มันเป็นการกุข่าวสารขึ้นมาปรากฏไปมาเป็นความจริงครับแล้วคนที่ล้มตายเนี่ยก็คือเรือนร่างของเรานี่แหละครับพี่น้องของเราที่ล้มตายไปในสภาพที่เขาผิดอะไรครับเขาละหมาดเขาเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เขาอยู่ในบ้านของอัลลอฮ์กำลังจะฟังคุตบะกำลังจะละหมาดจุมอะห์กันผิดอะไรครับทำไมต้องไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้นะครับนับเป็นการดูหมิ่นแล้วมีการไลฟ์สดด้วยนะครับฆ่าแบบไลฟ์สดอ่ะคือให้คนติดตามทางบ้านได้ดูการฆ่าสดๆพี่น้องลองนึกดูสิครับว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติกันขนาดไหนแต่ก็ไม่ได้มาปลุกระดมว่าพี่น้องเราอยู่กันไม่ได้แล้วต้องอันนี้เราก็ไม่ปลุกระดมกันนะครับแต่พี่น้องขอดุอาครับเราทำหน้าที่ในการส่งอาวุธผ่านดุอาของเราวิงวอนขอดุอาให้กับพี่น้องของเรานั้นได้รับความโปรดปรานได้รับความเมตตาและขออัลเลาะห์ได้ทรงตอบรับการเป็นชะฮีดของพี่น้องที่ได้เสียชีวิตไปด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ในสภาพที่มีน้ำละหมาดเป็นผู้ที่ละหมาดเข้าเฝ้าอัลเลาะห์แล้วก็อยู่ในบ้านของอัลเลาะห์ด้วยนะครับหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงโปรดปรานนะครับให้ความดีงามกับบรรดาผู้ที่ต้องล้มหายตายจากในสภาพที่โดนอาธรรมทั้งหลายด้วยนะครับส่วนผู้ที่อาธรรมเนี่ยมีสำนวนดูอาบทหนึ่งนะครับที่อัสฮาบุลอุคดูดนะครับใครเคยฟังประวัติศาสตร์เรื่องอัสฮาบุลอุคดูดบ้างครับถ้ายังไม่เคยหัวข้อต่อไปนะครับตั้งหัวข้อนี้เลยอัสฮาบุลอุคดูดจะได้ฟังกันนะครับอัสฮาบุลอุคดูดนะครับก็คือชาวหลุมไฟคุ้นๆไหมอยู่ในสุรอะไรครับวัสซามาอิซาติลบูรูจอัสฮาบุลอุคดูดเนี่ยนะครับชาวหลุมไฟเนี่ยมีเหตุการณ์เยอะแยะมากมายคงไม่มาเล่าตรงนี้แต่กำลังจะบอกว่าดูอาบทหนึ่งที่เขาขอตอนที่เขาโดนอาธรรมเนี่ยมีศัตรูมาอาธรรมกับเขาแล้วเขาก็ขอต่ออัลเลาะห์นะครับเขาขอว่าอัลลอฮุมมักฟีนีฮิมบิมาชิตะอัลลอฮุมมักฟีนีฮิมบิมาชิตะแปลว่าโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงจัดการเขาตามที่พระองค์เห็นควรคือดูอาครอบคุมมากให้อัลลอฮ์จัดการอัลลอฮ์เห็นควรว่าจะจัดการยังไงเนี่ยสิทธิ์ของอัลลอฮ์
ถ้าอัลเลาะห์จะให้ฮิดายะห์ให้ทางนำสิทธิ์ของอัลเลาะห์แต่ขออัลเลาะห์จัดการเขาบิมาชิตตามที่อัลเลาะห์นั้นทรงประสงค์ผมว่าเป็นดุอาที่ครอบคลุมนะครับแล้วก็ดูว่าเหมือนจะไม่หนักแต่จริงๆมันหนักอยู่ในสำนวนของมันให้อัลเลาะห์จัดการตามที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วกันนะครับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับที่ผมได้รับมอบหมายเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นหัวข้อที่ได้มีการปรึกษาหารือนะครับกับผู้ที่ทำการประสานติดต่อไปนะครับมีโจทย์ตั้งมาให้ผมบอกว่าขอซึ้งๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะให้ซึ้งได้แค่ไหนนะครับขอซึ้งๆนะครับก็เลยคิดว่าเวลาซึ้งแล้วมันจะต้องมีน้ำตาคุยไปคุยมาก็ขอเป็นหัวข้อนี้แล้วกันหยาดน้ำตาหรือเมื่อผู้ศรัทธาร้องไห้หยาดน้ำตาแห่งความยำเกรงการร้องไห้ของผู้ศรัทธากับการร้องไห้กับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาไม่เหมือนกันครับอาจจะมีบางอย่างที่เหมือนแต่ถ้าหากว่าร้องด้วยความศรัทธาเนี่ยไม่เหมือนครับพี่น้องครับเรื่องของการร้องไห้เนี่ยหลายๆคนมองว่ามันก็เป็นการแสดงความรู้สึกอะไรบางอย่างนะครับซึ่งท่านอิหม่ามยะซีดนะครับอิลมาซีรอห์รอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับหนึ่งในนักวิชาการอุลามะเนี่ยได้ระบุเอาไว้นะครับว่าการร้องไห้เนี่ยมันแบ่งออกเป็นหมวดอยู่ประมาณ7การร้องไห้ด้วยกันผมเองนะครับมีโอกาสได้ติดตามข่าวสารเนี่ยนะครับในโลกของโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ไปเจอการทดลองน้ำตาครับเขาเอาน้ำตาเนี่ยนะมาดูความแตกต่างของการร้องไห้ของคนแต่ละคนหมายความว่าคนคนเดียวเนี่ยนะครับแต่ร้องไห้แบบหลายอารมณ์นะครับผมขออนุญาตถามจะได้ไม่ง่วงกันนะครับเพราะเมื่อกี้ข้าวมันไก่เนี่ยก็บางคนก็หลายจานอยู่นะครับร้องไห้เราร้องไห้เมื่อไหร่กันบ้างครับเสียใจดีใจแค่นั้นนะครับมีอะไรนะครับมีแบบความรู้สึกคิดถึงมากนะครับมีอะไรครับเจ็บใช่ไหมครับมีอาการเจ็บปวดมากๆนะครับหรือบางคนตกใจจนร้องไห้บางทีแบบเจออะไรแบบว่าไม่ทันเห็นตกใจนะครับจนกระทั่งร้องไห้เพราะการขอบคุณก็หมายถึงดีใจหรือมันใกล้ๆกันนะครับซึ่งการร้องไห้ในแต่ละแบบนะครับชนิดของน้ำตาโมเลกุลที่มันมีการทดลองหรือส่องกล้องไปทางวิทยาศาสตร์นะครับระบุว่าไม่เหมือนกันครับชนิดของมันเนี่ยเวลาส่องไปปุ๊บเนี่ยนะครับนี่ถ้ามีจอฉายหน่อยเนี่ยคงจะเอาวิดีโอมาให้พี่น้องได้ดูกันนะครับว่ามันมีความต่างครับมีความต่างนะครับมันจะมีความละเอียดอ่อนต่างกันจะมีโมเลกุลที่มีการเคลื่อนไหวต่างกันเนี่ยนะครับอันนั้นในมุมของวิทยาศาสตร์เขายังระบุเลยว่าน้ำตาเนี่ยยังมีความต่างกันเลยครับแล้วนับภาษาอะไรกับผู้สร้างวิทยาศาสตร์ล่ะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ร้องไห้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมันจึงเป็นความยิ่งใหญ่ครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตระเตรียมเรื่องของการตอบแทนสำหรับดวงตาที่หลั่งมาซึ่งน้ำตาประเด็นที่ผมอยากจะฝากไว้เบื้องต้นนะครับถามคำถามตัวเองในวันนี้ครับว่าเราร้องไห้เพื่ออัลลอฮฺครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับเมื่อกี้เหรอครับเมื่อเช้านะครับเมื่อไหร่ครับบางคนก็นึกก่อนนานมาแล้วตั้งแต่ตอนไปมูกอ่ะทำไมอ่ะก็พอไปตะวาฟเห็นกะบะห์ปุ๊บน้ำตาเนี่ยมันหลั่งมาด้วยความคิดถึงอัลลอฮ์หรือตอนจะไปเยี่ยมกุโบร์นบีเนี่ยจริงไม่จริงพี่น้องครับพอเห็นกะบะห์ครั้งแรกใครไม่ร้องบ้างยกมือให้ผมดูหน่อยคนที่ยกเนี่ยแสดงว่ายังไม่ได้ไปนะครับใครที่ไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไปเห็นด้วยกับตาจริงๆแล้วเนี่ยร้องไห้กันทุกคนต่อให้จะเป็นผู้ชายอกสามศอกเนี่ยนะครับก็ร้องทำไมล่ะไม่รู้สิหัวใจมันสั่นไหวและพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงภาพรวมของลักษณะของผู้ศรัทธาเอาไว้ได้น่าสนใจและผมมองว่าอายะกุรอานอายะนี้เนี่ยเน้นย้ำเตือนตัวผมเองนะครับแล้วก็ตลอดจนพี่น้องที่ได้มาร่วมรับฟังกันในวันนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงลักษณะของผู้ศรัทธาที่แท้จริงว่าคนที่เขาศรัทธาอย่างแท้จริงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับจะมีความพิเศษครับความพิเศษดังกล่าวตรงนี้เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ได้บอกเอาไว้ว่ายังไงครับบอกว่าอีดาซุกิรัลลอฮุวะจิลัตกุลูบุฮุมอีดาซุกิรัลลอฮุวะจิลัตกุลูบุฮุมเมื่ออัลเลาะห์ถูกกล่าวถึงเมื่อไหร่เนี่ยใจเขาจะสั่นไหวพี่น้องครับเอาประเด็นนี้เนี่ยมาเน้นย้ำกับพี่น้องเนี่ยเพราะต้องการจะให้เตือนสติโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยนะครับว่าบ้านใครอยู่ใกล้มัสยิดบ้างครับมีใครที่มีโอกาสได้ยินการอาซานตลอด5เวลาบ้างครับแล้วทุกครั้งที่ได้ยินเสียงอาซานร้องไห้ไหมหรือใจเนี่ยมันสั่นไหวไหม
ที่ผมกำลังจะยกตัวอย่างเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยได้ยินเสียงอะดานบางทีเนี่ยดังจากโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยตั้งเวลาไว้นะครับพอดังปุ๊บกดปิดเฉยเลยเสียงอะดานมาอัลลอฮ์ยังไม่ทันหัวอักบัตเลยนะครับอัลลอฮ์เลื่อนปิดแล้วกลัวอะไรกลัวได้ยินการประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์หรอครับถึงต้องปิดมันนะครับหรือบางคนอัลลอฮุอักบัรแปลว่าอะไรครับเก่งมากครับอัลลอฮุอักบัรแปลว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่แสดงว่าเรารู้ความหมายครับแต่เราเอาเข้ามันอยู่ในหัวใจเราหรือเปล่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่จริงหรือเปล่าหรือว่ากระทะที่กำลังจะไหม้ยิ่งใหญ่กว่าหรือว่างานที่มันยังคาโต๊ะเต็มเอกสารเต็มโต๊ะนี่มันใหญ่กว่าอัลลอฮ์ดังนั้นครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกเหมือนกับเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขไปสู่การเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงว่าคนที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยอิซาดุกิรัลลอฮุวะจิลัตกุลูบุฮุมเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถูกกล่าวขึ้นกับเขาแล้วเนี่ยนะครับหัวใจของเขาเนี่ยมันจะสั่นไหวครับมันจะสั่นไหวยังไงอ่ะอาจจะด้วยความสะพรึงกลัวหรือความตื่นเต้นที่จะได้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์อีกแล้วจะรู้สึกไม่ปกติอ่ะครับแต่ถ้าหากว่าได้ยินเสียงอาจารย์ยังเฉยได้ยินเสียงอาจารย์ยังนิ่งแล้วก็ยังไม่ตอบรับการอาจารย์เนี่ยนะครับบางคนเนี่ยได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยเป็น10ครั้งเป็นร้อยๆครั้งเป็นพันๆครั้งวันนึงอาจารย์ละหมาด5เวลาโดยเฉพาะใครที่บ้านอยู่ใกล้มัสยิดนะครับวันนึงเนี่ยอาจารย์เนี่ย5เวลาได้ยินเสียงอาจารย์ทุกวันเนี่ยเคยรับอาจารย์ครบมั้ยวันนึง5เวลาบางคนบอกพลาดไปได้ยังไงแค่การกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเวลาเขาประกาศอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรแล้วก็อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรยากไหมครับแค่นี้ยังทำกันไม่ได้เลยพี่น้องครับแล้วไอวะจิลัตกุลูบุฮุมตามที่อายะห์กุรอานพูดแหละครับที่บอกว่าหัวใจของมันจะสั่นไหวเนี่ยสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับหากว่าเรายังคงไม่ตระหนักกับเรื่องราวดังกล่าวนะครับดังนั้นผมมองว่าแค่อายะห์กุรอานอายะห์แรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดเนี่ยอินนามันมุมินูนแปลว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนที่เรียกตัวเองว่าเป็นมุมินน่ะไหนใครอยากจะเป็นมุมินบ้างครับผมคนนึงแหละครับผมอยากจะเป็นมุมินเพราะคนจะเข้าสวรรค์เนี่ยถ้าไม่ใช่มุมินเข้าสวรรค์ไม่ได้ละยะดคุลุญญันนะนบีบอกว่าจะไม่ได้เข้าสวรรค์และแต่จะคุลุนเจนนะพวกท่านทั้งหลายจะไม่ได้เข้าสวรรค์ฮัตตาตุมินูจนกว่าจะอีมานแสดงว่าอีมานเป็นเงื่อนไขในการได้สวรรค์นะใครไม่อีมานไม่ได้สวรรค์ครับวะลาตุมินูฮัตตาตะฮาบูและจะยังไม่อีมานจนกว่าจะรักกันรักกันไหมครับหรือทะเลาะกันครับแล้วเลือกพักไหนเนี่ยทะเลาะกันอยู่ไหมคนบางคนบอกว่าอิหม่ามคอเตบบรรยายเรื่องนี้กันหน่อยตอนนี้เนี่ยสบุรุษในมัสยิดไม่สลามกันแล้วทำไมอ่ะก็เลือกกันคนละพักก็เลยไม่สลามกันแบบนี้ก็มีพี่น้องครับดังนั้นเรื่องความรักก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่จะทำให้เข้าสวรรค์กลับสู่ประเด็นของเรามาดูเรื่องของการร้องไห้หรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการร้องไห้อินนามันมุมินูนแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายก็คือใครครับก็คืออัลลาดีนะอิซาดุกิรัลลอฮ์คือผู้ที่อัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นกับเขาแล้ววะจิลัตกุลูบุฮุมหัวใจมันสั่นไหวที่ผมเน้นย้ำตรงนี้นะครับผมมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้ต้องขังมุสลิมะในเรือนจำพี่น้องเชื่อไหมครับบางสถานที่นะครับเอ่ยที่เลยแล้วกันนะครับทันทสถานหญิงกลางคลองเปรมมุสลิมะอยู่จำนวนเท่าไหร่พี่น้องทราบไหมไอที่ออกมาฟังเนี่ยก็เยอะแล้วนะครับแต่มีที่ไม่ออกมาฟังอีกจำนวนมากนะครับ500คนครับซุบฮานัลลอฮ์บรรดามุสลิมะไปทำอะไรอยู่ที่นั่นพี่น้องครับ500คนพี่น้องแล้วก็บรรยายเนี่ยโอ้ซาบซึ้งแล้วตั้งใจเรียนมากที่นี่นี่ผมต้องยกนิ้วให้นะครับถ้ามีการโหวตให้คะแนนเนี่ยผมว่าที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆในการสนใจการศึกษาพี่น้องดูคำถามครับพี่น้องที่นั่นเขาถามเนี่ยนะเขาบอกว่าอาจารย์เวลาจะละหมาดตะฮัจญุดน่ะแค่ขึ้นคำถามมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าพี่น้องมีความเคร่งครัดมากอ่ะเวลาจะละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยแต่ที่มันไม่มีเนี่ยนั่งละหมาดได้ไหมเพราะว่าเขานอนกันเบียดกันนิดนึงนะครับก็จะไม่มีที่แล้วถ้าลุกเนี่ยที่มันก็จะหายเลยเพราะว่าคนอื่นก็จะมาซ้อนที่แทนนะครับอีกคำถามหนึ่งเขาบอกว่ามุสลิมะเนี่ยเวลาจะละหมาดด้วยกันเนี่ยต้องอาซานไหมสงสัยไหมมุสลิมะสงสัยไหมครับไม่สงสัยนะครับเวลาจะละหมาดด้วยกันต้องอาซานไหมแล้วต้องอิกอมะห์ไหม
คำตอบคือไม่ต้องอาจารย์ไม่ต้องอิกอมะละหมาดใช้ได้เหรอบางทีบางคนชินว่าจะต้องมีการอิกอมะใช้ได้เพราะการอาจารย์การอิกอมะเป็นการประกาศละหมาดนะครับแล้วก็ใช้สำหรับมุสลิมีนเท่านั้นนะครับเขาก็เลยบอกว่างั้นอาจารย์ให้ฟังหน่อยพอเริ่มอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรน้ำตาหลั่งออกมาเลยพี่น้องครับซุบฮานัลลอฮ์เขาบอกว่าไม่ได้ฟังเสียงอาจารย์มา10ปีแล้วเพราะที่นั่นไม่มีไม่ใช่ของผู้ชายถ้าเป็นฝั่งผู้ชายเนี่ยเขายังมีการอาดานประกาศเสียงละหมาดกันในบางพื้นที่แต่ที่นั่นมุสลิมะไม่มีครับไม่มีครับพอเริ่มอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยผมสัมผัสได้ถึงอายะห์กุรอานอายะห์นี้เลยว่าจีรัตกุลูบุฮุมเราเองเห็นเขาร้องเราก็น้ำตาซึมไปกับเขาด้วยเพราะเขาไม่ได้ยินเสียงนี้มานานแล้วครับไม่ได้ยินเสียงที่จะประกาศถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามานานแล้วก็เลยทำให้น้ำตาของเขาเนี่ยหลั่งมาด้วยกับอะไรครับน้ำตาแบบนี้หลั่งมาด้วยกับอะไรครับตื้นตันคิดถึงเพราะไม่ได้ยินมานานพอได้ยินแล้วเลยทำให้รู้สึกว่าหัวใจเนี่ยมันสั่นไหววะจิลัตกุลูบุฮุมวะอิซาตุลียะตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดะตุฮุมอีมานาแล้วเมื่อมีการอ่านกุรอานอายะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับเขาแล้วเนี่ยนะครับหมายถึงกับผู้ศรัทธานะซาดะตุฮุมอีมานาอีมานเพิ่มเราเป็นกันไหมครับพี่น้องครับบางทีก็เปิดเสียงกุรอานกันแบบทั้งวันอีมานไม่เห็นจะเพิ่มเลยนะครับเปิดเสียงกุรอานทั้งวันเออทำไมฉันรู้สึกว่าอีมานของฉันเนี่ยมันยังต่ำเนื่องจากไม่ได้ใส่ใจลงไปหรือเปล่าไม่ได้เอาหัวใจในการฟังเนี่ยใส่ลงไปด้วยหรือเปล่าก็เลยทำให้เกิดปัจจัยปัญหาต่างๆนะครับที่ทำให้เรานั้นพลาดในเรื่องของการทำให้หัวใจของเรานั้นสั่นไหวดังนั้นผมมองว่าเรื่องของการร้องไห้นะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วแต่เป็นสิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาทุกคนนั้นควรที่จะต้องทำการตระหนักให้มากๆนะครับเพราะการร้องไห้นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงคัดเลือกการให้รางวัลเป็นพิเศษสำหรับคนที่ร้องไห้พี่น้องมาดูหะดีษบทนี้ครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวถึงลักษณะที่มีความสวยงามของการร้องไห้เอาไว้ใครไม่ร้องต้องไปฝึกร้องแล้วล่ะครับอาจจะต้องไปยืนหน้ากระจกแล้วก็กระพริบตาแล้วก็พยายามไม่ต้องขนาดนั้นเพียงแค่เราได้ซาบซึ้งกับการอ่านอัลกุรอานซาบซึ้งกับการเข้าเฝ้าต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะครับโอกาสที่เรานั้นจะร้องไห้มีสูงครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างตัวผมเองนะครับผมมีโอกาสได้ไปเรียนศึกษาวิชาศาสนาเนี่ยนะครับที่ประเทศลิเบียนะครับอยู่แถบตอนต้นของแอฟริกานะครับตอนเหนือของแอฟริกานะครับตอนไปเรียนเนี่ยยุคนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยยังไม่มีอินเทอร์เน็ตที่นั่นก็แย่มากนะครับเป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนานะครับสมัยกอดาฟียังอยู่นะครับแล้วก็เวลาจะติดต่อครอบครัวที่มันยากลำบากมากนะครับคุณแม่ผมเขียนจดหมายมาให้คุณแม่ผมนะครับเขียนจดหมายมาให้นะครับแล้วในจดหมายเนี่ยมันก็ไม่ได้มีข้อความอะไรมากมายสบายดีไหมลูกเงินน่ะพอใช้ไหมอากาศเป็นยังไงบ้างคือคำถามที่ผู้ใหญ่เป็นห่วงกับเด็กนี่แหละครับมะเป็นห่วงกับลูกนี่แหละว่าลูกจะอยู่ได้ไหมเป็นอะไรไหมลำบากไหมเรียนยากไหมทั่วไปครับพี่น้องเชื่อไหมผมอ่านแล้วร้องไห้แล้วไม่ได้อ่านครั้งเดียวครับคำถามทำไมถึงร้องครับมันมีความพิเศษอยู่ในข้อความนั้นหรอครับคำตอบคือไม่ได้มีอะไรที่เป็นความพิเศษนอกจากมันถูกกลั่นมาจากความรักครับแล้วคนที่อ่านเนี่ยก็อ่านด้วยความรักครับผมกำลังจะโยงมาถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าจดหมายของแม่ที่เขียนถึงลูกนะครับแต่เป็นสารที่มาจากพระเจ้าที่ส่งถึงเบ่าของพระองค์ต่างหากอัลกุรอานอ่านกุรอานและร้องไห้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไม่นับตอนที่เรียนฟะดูอีนและคูตีนะครับนั้นไม่นับนะครับหรือว่าโดนป๋าโดนมะเคี่ยวเข็นจนกระทั่งร้องห่มร้องไห้ไม่นับครับแต่เอาที่มันมาจากดวงใจของเราจริงๆเมื่อไหร่ครับเป็นคำถามที่ผมมองว่าพี่น้องไม่ต้องตอบใครตอบตัวเองว่าเราเนี่ยกับการร้องไห้เนี่ยมันห่างหายมานานมากแค่ไหนแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งจากการบันทึกของอิหม่ามติรมิซีนะครับระบุเอาไว้ว่าลายะลิจุนนาร์ไฟนรกจะไม่สัมผัสรอญุลชายคนหนึ่งบะกามินคอชยาจิลลาที่เขาร้องไห้เนื่องจากกลัวอัลลอฮ์ไฟนรกจะไม่สัมผัสคนที่ร้องไห้เนื่องจากเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานัลลอฮ์นั่นก็หมายความว่าใครที่ขยันร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องต้องฝึกแล้วล่ะครับการร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆจะร้องไห้ได้นะครับต
้องเป็นการอนุมัติที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแหละครับไม่งั้นเนี่ยมันจะร้องไห้เนี่ยยากพี่น้องดังนั้นครับได้ยินหะดีษบทนี้แล้วเอายังไงเราเอายังไงแล้วท่านนบีได้ขยายความอีกนะครับในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับฮัตตายาอูดัลละบะนุฟิดดอรจนกว่านมเนี่ยมันจะย้อนกลับไปสู่เต้างงไหมสำนวนหะดีษหมายความว่านบีกำลังจะบอกว่าเป็นไปได้ไหมล่ะที่นมมันจะย้อนกลับไปสู่เต้าอ่ะเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้นั่นก็หมายความว่ายังไงยังไงคนที่ร้องไห้เพราะความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์จะไม่มีวันโดนไฟนรกครับเป็นการบ้านแล้วล่ะครับพี่น้องต้องไปคิดแล้วล่ะครับว่าเอายังไงกันดีชีวิตของฉันต่อไปเนี่ยจะทำยังไงให้น้ำตาเนี่ยมันหลั่งมาด้วยกับความกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆทั้งหมดทั้งมวลต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้คำตอบผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในอายะห์กุรอานเองที่มาขยายความในหะดีษนะครับหรือหะดีษขยายความกุรอานเนี่ยมันจะมีความสอดคล้องกันนะครับในซูเราะห์อัตตูรนะครับซูเราะห์อัตตูรนะครับอายะที่15ถึงอายะที่18อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับว่าบรรดาชาวสวรรค์เขาจะคุยกันดูเขาคุยอะไรกันนะครับวะอักบะละบะอดุฮุมอะลาบะดียะตะซาอาลูนพวกเขานั้นก็จะต่างถามซึ่งกันและกันถามใครสารทุกข์สุขดิบกันนะครับกอลูอินนากุนนากอบดูฟีอะห์ลินามุชฟิกีนเขากล่าวว่าบรรดาชาวสวรรค์เขาคุยกันแล้วเขาก็กล่าวนะครับว่าอินนาแท้จริงพวกเรากุนนาเคยกอบลูฟีอะห์ลินามุชริกีนเคยอยู่กับครอบครัวของเรานั้นเนี่ยอยู่กันด้วยกับความยากลำบากแล้วก็พยายามที่จะทำความคิดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอดังนั้นผมมองว่าเรื่องของการร้องไห้เนี่ยบางทีก็ต้องอาศัยญะมาอะห์นะครับยกตัวอย่างเช่นตอนที่พี่น้องไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมนะครับเคยร้องไห้มั้ยถ้าใครไม่เคยแสดงว่ายังไม่ได้ไปทำไมอ่ะครับเพราะว่าเวลาละหมาดเนี่ยอิหม่ามเก่งจังเลยอ่านอยู่เอาแล้วเดี๋ยวสะอื้นแล้วนะครับอ่านอยู่แบบว่าเหมือนจะหมดลมอ่ะหายใจแบบสะอื้นแล้วไม่ได้แกล้งนะครับอิหม่ามเขาไม่ได้แกล้งเดี๋ยวบางคนเฮ้ยอิหม่ามเขาบิ้วให้เราร้องหรือเปล่าไม่ครับและบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องอ่ะความหมายของอายะห์กุรอานเนี่ยแต่พอถึงจุดนึงแล้วอิหม่ามแบบสะดุดนะครับบางทีเนี่ยอายะห์ง่ายๆอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมอิหม่ามร้องไห้นะพี่น้องครับอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมมันแปลว่าอะไรครับขออัลลอฮ์ทรงให้ทางน้ำหรือชี้ทางที่เที่ยงตรงให้แก่เราด้วยเถิดพี่น้องอยากได้ไหมล่ะทางน้ำที่เที่ยงตรงแล้วจะเอาอะไรไปแลกล่ะถ้าอยากจะได้จริงๆเนี่ยลองนึกถึงเด็กเวลาจะขออะไรกับป๋ากับมะแล้วป๋ามะไม่ให้เด็กทำไงครับร้องไห้นั่นคือธรรมชาติในการแสดงออกว่าเราประสงค์หรืออยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราอยากได้สวรรค์จากอัลลอฮ์ไหมไม่ตอบนี่คือไม่อยากใช่ไหมครับอยากได้นะครับถ้าอยากได้ขอสิครับแล้วขอแล้วถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ล่ะขยันขยอสิครับร้องไห้สิพี่น้องครับไม่ต้องไปดิ้นชักดิ้นชักงอเหมือนกับเด็กที่อยากได้ของเล่นจากป๋าจากมะนะครับแต่กำลังจะบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์เป็นแบบนี้ธรรมชาติที่มีความบริสุทธิ์เนี่ยการร้องไห้เนื่องจากมีความประสงค์ที่อยากจะได้อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้นะครับและที่สำคัญครับชาวสวรรค์เขาคุยกันบอกว่าเราเป็นแบบนี้แหละเราอยู่กันในครอบครัวเนี่ยเราสร้างบรรยากาศของการคิดถึงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะมันนัลลอฮุอะลัยนาอัลลอฮ์จึงให้ความโปรดปรานแก่เราแสดงว่าต้องเศร้ากับอัลลอฮ์ต้องร้องไห้กับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะให้ความโปรดปรานแก่เราวะวะกอนาอาซาบัสซะมูมและอัลลอฮ์ก็ทรงปกป้องเราให้พ้นจากการลงโทษด้วยกับไฟที่ร้อนแรงเนี่ยสอดคล้องกับหะดีษมั้ยสอดคล้องเนื่องจากร้องไห้ไงมินคอชยาตินละจากความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ประการที่2 อีกประการหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะได้ยินกันบ่อยอยู่แล้วนะครับบุคคล7ประเภทที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของอัลลอฮ์นอกจากร่มเงาของอัลลอฮ์มีใครบ้างบุคคล7ประเภท1อิมามุนอาดิลุนอิหม่ามที่อาเดนกลับไปดูซิว่าเอ้ยอิหม่ามที่มัสยิดเราไม่ได้ชื่ออาเดนนี่โอ้อย่างนี้ไม่ใช่นะครับอิหม่ามอาเดนไม่ใช่อิหม่ามชื่ออาเดนแต่อิหม่ามที่ยุติธรรมอิหม่ามที่ปกครองด้วยความยุติธรรมให้ความให้การดูแลกับผู้คนเนี่ยอย่างยุติธรรมนะครับประเภทที่1 นะครับประเภทที่2ก็คือชาบุนชาบแปลว่าอะไรครับถ้าบอกชาบาปอ๋อแต่บอกชาบเนี่ยไม่รู้จักนะครับนึกว่ายี่ห้อโทรทัศน์ตู้เย็นใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับ
ชาบับชาบับก็มาจากคำว่าชาบชาบเนี่ยแปลว่าเยาวชนคนหนึ่งชาบับเนี่ยพหูพจน์แปลว่าหลายคนนะครับชาบุญเยาวชนอัลฮัมดุลิลละลูกฉันเป็นเยาวชนโอ้ยได้เข้าสวรรค์แล้วง่ายไปครับชาบุญนะชาฟีอิบาดะติลละเยาวชนที่เติบโตมาด้วยการอิบาดะต่ออัลลอฮ์แบบไหนล่ะครับเป็นไปได้ไหมว่าอยู่ๆเยาวชนเขาจะเติบโตมาด้วยการอิบาดะต่ออัลลอฮ์เป็นไปได้ไหมครับแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงครับก็ต้องมีป๋ามีมะนี่แหละมีแวดล้อมที่อยู่รอบข้างเขานี่แหละที่คอยปลูกฝังให้เขานั้นรักการละหมาดนะครับแล้วเขาก็จะเป็นสาเหตุทำให้ตัวเขาเองเนี่ยได้เป็นคนที่อยู่ใต้ร่มเงาในวันที่ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของอัลลอฮ์ประการต่อมารอยูลุนชายอีกคนหนึ่งเดี๋ยวผู้หญิงจะเริ่มน้อยใจแล้วเมื่อกี้อิหม่ามเนี่ยก็มีแต่ผู้ชายพอบอกชาร์ปเนี่ยก็เยาวชนผู้ชายหรือเปล่าพอมาอีกคนก็รอยูลุนอีกรอยูลุนแปลว่าผู้ชายคำว่าผู้ชายในฮะดีษนะครับหรือในอัลกุรอานเนี่ยบางครั้งหมายรวมถึงคนไม่ได้หมายถึงผู้ชายแต่คือคนทั้งหมดนะครับรอจูลุนกอลบูฮูมุอัลละกุนบิลมัสยิดคนที่หัวใจของเขาผูกพันกับมัสยิดหัวใจผูกกับมัสยิดเป็นไงครับเวลาไปละหมาดแล้วไม่เจอมัสยิดเนี่ยมันกระวนกระวายอ่ะอยากจะละหมาดที่มัสยิดเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะครับจะมีโอกาสได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์อีกประเภทหนึ่งนะครับวะรอจูลานชาย2คนอีกแล้วไม่พูดถึงผู้หญิงแล้วนะครับแต่หมายรวมถึงผู้หญิงแน่นอนนะครับคน2คนตะฮาบะบิลละรักกันเพื่ออัลลอฮ์นะครับตะฮาบะฟิลละอิจตะมาอะลัยฮิวะตะฟัรรอกออะลัยฮิรวมตัวกันก็เพื่ออัลลอฮ์จะแยกจากกันก็เพื่ออัลลอฮ์แบบนี้ก็จะอยู่ใต้ร่มเงาเช่นเดียวกันนะครับวะรอญูลุนและชายอีกคนหนึ่งดะอัตฮุมรออะตุนซาตุมันซอบินวะญะมานมีหญิงสวยตระกูลวงฐานะดีตระกูลดีนะครับเรียกนะเรียกให้มาอยู่กับนางหญิงสวยเนี่ยมาล่อให้อยู่กับนางเพียงลำพังเพื่อทำอะไรครับซีนาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับฟะกอละอินนีอะคอฟุลลอและก็กล่าวว่าฉันกลัวอัลลอฮ์ชายคนหนึ่งที่ผู้หญิงเรียกให้ไปอยู่ด้วยเพียงลำพังจะทำมิดีมิร้ายกันเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าฉันกลัวอัลลอฮ์ชายแบบเนี้ยจะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ผู้ชายทำได้ไหมครับเงียบนะครับก็วิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ครับเหมือนกับใครล่ะท่านนบียูซุฟอะครับตอนที่อยู่กับใครอย่างซุไลคออยู่เพียงลำพังแล้วนางต้องการจะทำมิดีมิร้ายกับนบียูซุฟเนี่ยนบียูซุฟกล่าวว่าไงครับมาอาซัลลอฮ์เนี่ยความหมายเดียวกันแปลว่าขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากการกระทำที่มันไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันอีกประเภทหนึ่งวะรอญูลุนแล้วก็คนคนหนึ่งชายคนหนึ่งตาซัดดะกอบิซอดะกอตินบริจาคด้วยกับการบริจาคหนึ่งฟาอัคฟาฮาโดยที่ซ่อนไม่เปิดเผยในการบริจาคนะครับฮัตตาลาตาละมะชิมาลูหูมาตุมฟิกุยามีนูหูจนกระทั่งมือซ้ายไม่รู้ว่ามือขวาบริจาคอะไรไม่ได้แปลว่างั้นเอามือซ้ายแอบแล้วก็เอามือขวาจ่ายอย่างนี้นะครับแต่คือทำแบบลับๆแม้กระทั่งตัวเองยังลืมเลยว่าบริจาคอะไรไปนะครับคืออย่าไปโอ้อวดอย่าไปแสดงการเปิดเผยในการบริจาคของเราประมาณนั้นนะครับวะรอญูลุนซะกะรัลลอฮะคอลิยันฟาฟาดอตไอนานี่แหละประเด็นที่จะโยงเข้าเรื่องการบรรยายของเราหัวข้อของเราเนี่ยนะครับก็คือชายอีกคนหนึ่งที่เขานั้นลำลึกถึงอัลลอฮ์คอลิยันเพียงลำพังอยู่กับอัลลอฮ์เพียงลำพังทำยังไงครับตื่นมาในยามค่ำคืนละหมาดคนเดียวไม่ยอมปลุกสามีไม่ยอมปลุกลูกอันนี้ไม่โอเคนะครับแต่กำลังจะบอกว่าหมายถึงว่าหาจังหวะในการอยู่คนเดียวกับอัลลอฮ์หาจังหวะในการอยู่คนเดียวกับอัลลอฮ์ผมเองนะครับมานั่งมองสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเราอยู่ในยุคของ 4.0 เรื่องของเทคโนโลยีอะไรพัฒนาเยอะการติดต่อสื่อสารกว้างไกลนะครับและเราบางครั้งก็พลาดเหมือนกันเรื่องบางเรื่องเนี่ยระหว่างเรากับอัลลอฮ์เพียงพอแล้วไปโพสต์ลง Facebookเป็นกันไหมเป็นกันก็ต้องปรับนะครับไปโพสต์ลง Facebook ระวังเรากับอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ฉันอ่านจบแล้ว30ยุสเดี๋ยวพี่น้องดูรอมฎอนจะมีคนโพสต์ประโยคเนี่ยใน Facebook อะครับจะไปบอกใครระวังเรากับอัลลอฮ์พี่น้องเก็บระวังเรากับอัลลอฮ์พอแล้วให้เรามีความรับระวังเรากับอัลลอฮ์บ้างเพื่อให้เห็นว่าเรารักอัลลอฮ์จริงคนที่เขารักกันเนี่ยเขาจะมักจะเก็บความลับกันแล้วไม่บอกใครจะบอกเฉพาะคนที่เขารักเท่านั้นแต่นี่เราเปิดเผยหมดเลยอะครับความดีงามมันก็หายไปหมดสิดังนั้นต้องระมัดระวังครับแต่ที่สำคัญคือวะรอญูลุนชายคนหนึ่ง
เป็นไงครับซากอรัลลอฮะคอลียันฟาฟาดอตไอนาล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เพียงลำพังและน้ำตาเนี่ยมันก็หลั่งออกมาจากดวงตาของเขาบางคนก็หลั่งเหมือนกันแล้วก็เอากล้องมาเซลฟี่หน่อยน้ำตาเลาะน้ำตาไหลแล้วถ่ายแล้วก็ลงเฟซบอกโอ้ฉันร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์มันก็ไม่ใช่พี่น้องครับต้องคอลียันลำพังไม่ต้องไปเปิดเผยการร้องไห้ของเราให้ใครได้รับรู้นะครับแม้กระทั่งการละหมาดอัตรอเวียเนี่ยนะครับเพราะมีโอกาสได้ฟังกุรอานเยอะมากเพราะจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ฟังทั้งการละหมาดได้ฟังทั้งการอ่านของเราบางคนก็ติดหูฟังไปตลอดเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะที่ดีนะครับแต่ประเด็นคือพยายามทำใจให้อยู่ลำพังกับอัลลอฮ์แล้วก็ร้องไห้กับอัลลอฮ์แบบนี้จะได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของอัลลอฮ์นี่แหละครับพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าเราสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับเป็นภาพรวมของความประเสริฐในการร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะครับมีอีกประโยชน์นึงครับเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวหะดีษบทหนึ่งนะครับเชคอัลบานีนะครับบอกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหะจากการบันทึกของอิหม่ามติรมิซีเช่นเดียวกันนะครับท่านได้บอกว่าไอนานดวงตาทั้งสองลาตามัสซุฮุมันนาร์ไฟนรกจะไม่สัมผัส2ดวงตานี้ประเภทไหนครับประเภทที่1คือไอนุนดวงตาบากัตมินคอชยาติลาที่ร้องไห้ด้วยความเกรงกลัวของอัลลอฮ์ด้วยความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ประเภทที่1ประเภทที่2ก็คือวะอัยนุนบาตัตะฮรุซุฟีซาบีลิลลาอีกประเภทนึงคือสายตาที่คอยเฝ้ามองเป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นเหมือนพลทหารที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนแล้วก็ดูว่ามีศัตรูอิสลามเนี่ยจะมารุกรานหรือเปล่ามีอยู่แค่2ประเภทครับดวงตาที่จะไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับไฟนรกพี่น้องจะเลือกประเภทไหนที่ง่ายกว่าล่ะจะไปเฝ้าดูคนที่จะมารุกรานเราตลอดไหวไหมครับไม่ไหวแต่ร้องไห้เพื่อร้องไหวไหมไหวดังนั้นต้องฝึกฝนนะครับเพราะนี่คือประโยชน์มหาศาลที่เรานั้นจะได้รับนะครับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเป็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่มากนะครับเรื่องของการร้องไห้ด้วยความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ร้องไห้ด้วยกับความที่รำลึกถึงบุญคุณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งให้มานะครับมันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากมายครับมาดูตัวอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องการร้องไห้บ้างดีกว่าท่านนบีหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ชายนะครับกับผู้หญิงเนี่ยใครร้องไห้มากกว่าผู้หญิงนะเพราะเขาจะมีสภาพที่จิตใจอ่อนแอจิตใจอ่อนโยนอยู่แล้วนะครับก็จะมีโอกาสในการร้องไห้เนี่ยมากกว่าผู้ชายดังนั้นผู้หญิงฝึกได้น้อยกว่าแต่ผู้ชายเนี่ยต้องฝึกให้มากๆแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวอย่างของการเป็นผู้ชายร้องไห้อันนี้ไม่ใช่ชื่ออะไรนะครับชื่อดนตรีชื่ออะไรผมเคยได้ยินอยู่นะครับผู้ชายร้องไห้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความอ่อนโยนเกิดขึ้นกับหัวใจของท่านนบีเพราะคนที่หัวใจแข็งกระด้างเขาไม่ร้องไห้ครับคนที่หัวใจแข็งกระด้างเขาไม่ร้องไห้แม้ว่าความรุนแรงความเสียหายอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเขาก็ไม่ร้องไห้มีหลายตัวอย่างมีหลายเหตุการณ์นะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นตัวอย่างของการร้องไห้ที่ดีงามอย่างมากมายนะครับผมมีตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะมาหยิบยกให้พี่น้องได้เห็นภาพนะครับแล้วเราลองเอาไปดูชีวิตของเราเองว่าทำแบบนบีได้ไหมเพื่อให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ได้ร้องไห้ครับนบีร้องไห้เรื่องอะไรครับเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอยู่กับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดอับดุลลอฮ์มัสอูดคือใครครับซอฮาบะที่ท่องจําอัลกุรอานแล้วก็มีความรู้ในเรื่องอัลกุรอานอย่างมากเลยนะครับเวลานบีอยู่กับท่านอับดุลลอฮ์มัสอูดนะครับนบีจะพูดกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดประจําเนี่ยว่าอิกรออะลัยยัลกุรอานอับดุลลอฮ์อ่านกุรอานให้ฟังหน่อยอ่านกุรอานให้ฉันได้ฟังหน่อยกุลตุยารอซูลุลลอฮ์ท่านอับดุลลอฮ์ก็บอกว่าโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์อักรออะลัยกจะให้ฉันอ่านให้ท่านฟังเหรอคือท่านอับดุลลอฮ์ต้องการจะบอกว่าท่านรอซูลเนี่ยต้องอ่านให้ฟังเพราะท่านรอซูลเนี่ยมีความรู้เรื่องกุรอานเนี่ยชัดเจนแล้วก็มีความไพเราะเนี่ยมากกว่าอยู่แล้วนะครับท่านก็เลยบอกว่าอักรออะลัยกวะอะลัยกอุนซิลจะให้ฉันอ่านกับท่านทั้งที่อัลกุรอานประทานให้กับท่านกันนั้นหรือนะครับตั้งคำถามกับท่านนบีบอกว่าอินนีฮิบบุอันอัสมาฮูมินกอยรีฉันชอบที่จะฟังกุรอานที่มาจากคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวฉันเองคืออยากจะฟังจากเพื่อนพี่น้องเคยไหม
นั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็บอกบังอ่านกุรอานให้ฉันฟังหน่อยหรือบังก็บอกกับเดะอ่านกุรอานให้บังฟังหน่อยเคยไหมครับไม่เคยหลายๆคนบอกไม่เคยนะครับลองดูพี่น้องครับอาจจะไม่ใช่สามีภรรยาก็ได้เพื่อนกันก็ได้นะครับอ่านกุรอานให้ฟังหน่อยฉันอยากจะฟังกุรอานเนี่ยนะครับแล้วบางคนเนี่ยเขินเนี่ยถ้าสมมติผมบอกว่าให้บังอ่านกุรอานให้ฟังหน่อยเขินไหมครับเขินแน่นอนนะครับพี่น้องเขินกับอ่านกุรอานหรอปรับมุมมองใหม่นะครับปรับมุมมองใหม่ให้เรานั้นได้เกิดความเคยชินกับการอ่านอัลกุรอานนะครับอินนีอุฮิบบุอันอัสมาอูมินกอยรีฟะกอเราะตุอะลัยฮิซูเราะตันนิซาท่านอับดุลลอฮ์ก็เลยอ่านก็อ่านก็เลยอ่านให้ท่านนบีฟังซูเราะห์อันนิซานะครับซูเราะห์อันนิซาเนี่ยอันนิซาจริงๆแล้วแปลว่าสตรีผู้หญิงใช่มั้ยครับสุภาพสตรีแต่เนื้อหาเข้มข้นมากเลยนะครับซูเราะห์อันนิซาเนี่ยมีเรื่องของมรดกนะครับมีเรื่องของการทำสงครามด้วยนะครับมีรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีเรื่องหนักใจสำหรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างมากนะครับเพราะว่าท่านก็อ่านไปจนกระทั่งฮัตตาจิตุอิลาฮาดิฮิลอายะจนกระทั่งฉันอ่านถึงอายะเนี้ยท่านอับดุลมัสอูดเล่าให้ฟังนะครับอ่านว่าฟะกัยฟะอิซาจินามินกุลลิอุมมะติมบิชะฮีดวะจินาบิกะอะลาฮาอูลาอิชะฮีดาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ระบุไว้ในอายะนี้เนี่ยและท่านอับดุลลอฮ์มัสอูดก็อ่านนะครับฟะกัยฟะอิซาจินามินกุลลิอุมมะติมบิชะฮีดอัลลอฮ์ตั้งคำถามกับท่านนบีเป็นพิเศษนะครับว่าฟะกัยฟะมันจะเป็นอย่างไรล่ะอิซาจินามินกุลลิอุมมะติมบิชะฮีดถ้าหากว่าจะให้ทุกๆประชาชาติเนี่ยมีพยานมีสักขีพยานให้กับประชาชาตินั้นๆเนี่ยมาคอยชี้ว่าประชาชาติไหนเนี่ยถูกประชาชาตินี้เนี่ยทำผิดเรื่องอะไรประชาชาตินี้เนี่ยทำถูกเรื่องอะไรนะครับเห็นว่าอย่างไรหรือมันจะเป็นอย่างไรวะจินาบิกะฮะอะลาฮาอูลาอิชะฮีดาและอัลลอฮ์จะให้ท่านนบีเนี่ยเป็นสักขีพยานแก่ทุกประชาชาติให้ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะเป็นสักขีพยานแก่ทุกประชาชาติพี่น้องฟังดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเฉยๆใช่ไหมก็ความหมายดีนะครับแต่ท่านนบีเนี่ยร้องเลยครับนบีปล่อยโฮออกมาเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านนบีกำลังแบกรับภาระที่หนักอึ้งหมายความว่านบีจะต้องมาบอกว่าคุณตกนรกอ่ะนบีอึดอัดมากที่จะให้ท่านนบีมาเป็นสักขีพยานว่าคนคนหนึ่งจะต้องถูกลงโทษอ่ะนบีไม่ใช่บุคคลที่แบบว่าเอ้าเชิญโดนลงโทษไปเชิญโดนลงโทษไม่นบีมีความกังวลทุกคนทุกชีวิตที่จะต้องโดนลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเป็นสิ่งที่ท่านนบีกังวลมากนะครับแล้วนบีได้ยินแล้วเนี่ยนบีบอกกับท่านอับดุลมัสอูดว่าฮัสบุกุลอานฮัสบุกุลอานพอแล้วอับดุลมัสอูดพอไม่ต้องอ่านแล้วมันไม่ไหวจะต่อแล้วมันจะขาดใจแล้วนะครับฟัลตะฟะซะอิลัยฮิฟะอิซาไอนาฮุตัซริฟานแล้วท่านอับดุลลอฮ์มัสอูดก็หันไปมองปรากฏว่าดวงตาของท่านเนี่ยนองไปด้วยน้ำตาจนกระทั่งคราวของท่านเนี่ยชุ่มไปด้วยกับน้ำตาซุบฮานัลลอฮ์นี่คือการร้องไห้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและยังมีอีกหลายๆเหตุการณ์ที่ท่านนบีร้องไห้นะครับยกตัวอย่างอีกเหตุการณ์หนึ่งแล้วกันนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร้องไห้ในเรื่องอะไรนะครับเหตุการณ์จากท่านหญิงไอชะห์เช่นเดียวกันนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับท่านหญิงไอชะห์นบีน่ารักมากนะครับท่านนบีเป็นคนรักครอบครัวแล้วเวลาท่านนบีจะทำอิบาดะห์เนี่ยนะที่ไม่ใช่วาญิบนะครับนบีจะขออนุญาตก่อนมีอยู่ค่ำคืนหนึ่งนะครับนบีอยู่กับท่านหญิงไอชะแล้วก็เล่าแล้วก็พูดคุยกับท่านหญิงไอชะว่ายาไอชะซารีนีอาตอับบะดุอิลาร็อบบีไอชะให้ฉันได้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แบบเข้มข้นนะไม่ใช่อาบูดุร็อบบีนะอะบูดุอียากะนะบูดุเนี่ยแปลว่าเฉพาะพระองค์ที่เราเคารพสักการะใช่มั้ยครับหมายความว่าท่านนบีใช้คำที่มากกว่าคำว่าเคารพสักการะแต่ขอทุ่มเททุ่มเทในการขยันในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ในค่ำคืนนี้นะนบีขออนุญาตท่านหญิงไอชะก่อนท่านหญิงไอชะก็น่ารักครับท่านหญิงไอชะก็บอกว่าอะไรที่นบีชอบฉันชอบปากหวานนะครับอะไรที่ท่านนบีรักเนี่ยฉันชอบนบีตรงนี้แหละฉันก็รักตามที่ท่านนบีเนี่ยรักด้วยนะครับปรากฏว่านบีก็เลยเริ่มในการที่จะทำการอาบน้ำละหมาดฟะกอมาฟะตะตอฮะรอนบีก็ลุกขึ้นทำการอาบน้ำละหมาดซุ่มมาก็มาอยู่ซ่อนหลีแล้วก็เริ่มในการละหมาดนะครับพอเริ่มละหมาดแล้วนะครับ
ในช่วงเวลานั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าท่านหญิงไอชาเนี่ยอาจจะละหมาดไม่ได้หรือยังไงเนี่ยวัลลอฮุอาลัมเพราะไม่ได้ระบุในหะดีษนะครับแต่ท่านหญิงไอชานะครับก็มองสังเกตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ลุกขึ้นละหมาดแล้วก็มีอยู่ช่วงที่ท่านนบีนั่งแล้วก็ร้องห่มร้องไห้อย่างมากร้องห่มร้องไห้ในการละหมาดนะครับจนกระทั่งท่านหญิงไอชาเห็นสภาพนะครับเขาเนี่ยชุ่มเหงื่อชุ่มไปด้วยกับน้ำตาแล้วร้องไห้จนกระทั่งเขาเนี่ยชุ่มแล้วนะครับแล้วท่านหญิงไอชาก็เล่าให้ฟังต่อซุมมาบะกาฮัตตาบัลลัลอัรฎแล้วท่านนบีก็ร้องจนกระทั่งพื้นเปียกร้องจนพื้นเปียกพี่น้องครับร้องแบบไหนร้องจนพื้นเปียกคือน้ำตามันต้องเยอะมากอะพี่น้องครับนบีเขาหนานะหนามากนะครับนบีเขายาวด้วยแล้วก็ดกด้วยคือถ้ามันจะผ่านเขาจนกระทั่งมาถึงเสื้อผ้าเนี่ยมันก็เยอะแล้วใช่ไหมครับแต่นี่คือมันแบบไหลเนี่ยเป็นทางจนกระทั่งพื้นเนี่ยเปียกตามที่ท่านหญิงไอชาเนี่ยรายงานนะครับจนกระทั่งเริ่มละหมาดเมื่อไหร่เนี่ยไม่ได้มีระบุเวลาแต่จบละหมาดเมื่อไหร่เนี่ยจนกระทั่งท่านบิลานมาบิลันคือใครครับบ้านเราเอามาตั้งชื่อมูอัดดินกันบิลันบิลันนะครับท่านบิลันอิบนุรอบะห์มูอัดดินของท่านนบีนั่นแหละคนที่จะมาทำการประกาศเสียงอาดานซุบฮีอะครับแสดงว่าละหมาดถึงเมื่อไรซุบฮีเลยละหมาดยาวๆนะครับมาครับท่านบิลันมาฟาจาอบิลันยูอัดดินูบิศอลาตมาเพื่อที่จะมาทำการประกาศเสียงละหมาดพอมาแล้วเนี่ยบ้านท่านนบีกับมัสยิดนบีอยู่ตรงไหนอะติดกันเลยคือผมเองก็ไม่เคยศึกษาประวัติอย่างละเอียดนะครับว่าท่านนบีเปิดประตูออกจากบ้านเนี่ยนบีก้าวเท้าขวาเข้ามัสยิดแล้วก็อ่านดุอาเข้ามัสยิดเลยหรือว่าอ่านดุอาออกจากบ้านก่อนเพราะว่าบ้านนบีเปิดประตูมาก็เข้ามัสยิดเลยอะครับคือมันเป็นแทบจะเป็นส่วนเดียวกันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะมีเหตุการณ์ที่ท่านนบีเอติกาฟอยู่ในมัสยิดแต่ยื่นหัวให้ท่านหญิงไอชาเนี่ยหวีผมให้หมายถึงว่าออกมาแค่บางส่วนของร่างกายนะครับก็คือบ้านติดมัสยิดเลยนะครับท่านบิลันก็มาพอมาเสร็จแล้วฟาลัมมารออาฮุยาบกีท่านบิลันมาเห็นยังร้องไห้อยู่เลยครับนบียังร้องไห้อยู่เลยนั่นก็หมายความว่านบีร้องไห้ทั้งคืนร้องทำไมพี่น้องครับถ้าให้เดาพี่น้องเดาสินบีร้องเนื่องจากอะไรเหตุผลอะไรทำไมนบีถึงร้องไห้ครับเพราะอะไรครับเงียบนะครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์จึงร้องไห้ดูคำถามท่านบิลาลดีกว่าพอบิลาลมาแล้วก็เห็นนบีร้องไห้แล้วนะครับก็เลยถามว่ายารอซูลุลลอฮ์โอท่านศาสนทูตของอัลเลาะห์ตับกีร้องไห้เหรอท่านนบีท่านนบีร้องไห้เหรอวะกอดกอฟารัลลอฮุละกะมาตะกอดดะมะมินซัมบิกะวะมาตะอักคอรอัลเลาะห์ทรงอภัยโทษในความผิดของท่านไปหมดแล้วจะเป็นความผิดในอดีตหรือจะเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะหรือที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะอัลเลาะห์ให้อภัยนบีหมดแล้วนบีจะร้องทำไมท่านบิลาลถามนบีแบบนี้นะครับกอละอะฟะลาอะกูนุอับดันชะกูรอนี่คือประโยคคำตอบที่ผมถามว่านบีร้องทำไมนบีบอกว่าอัฟาลาดังนั้นฉันจะไม่เป็นคนที่อากูนูอับดันชากูรอเบาที่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์กันนั้นหรืออัลเลาะห์ให้ความผิดของฉันมันหมดแล้วใช่ไหมไม่มีความผิดแล้วใช่ไหมแล้วทำไมจะไม่ร้องไห้ล่ะนบีบอกแบบนี้ก็ต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์สิถ้าพี่น้องได้รับอะไรที่เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่แล้วพี่น้องจะไม่ขอบคุณหรอครับการขอบคุณของเราขอบคุณยังไงล่ะครับนึกถึงสภาพเวลาเราได้ให้ของอะไรกับใครสักคนหนึ่งสมมุติเป็นคนยากจนสักคนแล้วกันเขาไม่ได้กินข้าวมาหลายวันนะพี่น้องครับแล้วพี่น้องเอาข้าวให้เขาอะแล้วเขาก็กินอะแล้วเขาร้องไห้อะแล้วเขาร้องไห้ร้องทำไมครับร้องทำไมครับอารมณ์แบบนี้แหละคือขอบคุณน่ะที่เอาข้าวมาให้กินน่ะขอบคุณที่ได้มอบสิ่งที่ดีให้กับเขาอ่ะแล้วเขาก็ร้องหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความดีใจปิติยินดีที่อัลลอฮ์ได้ทรงแสดงสิ่งนี้มอบสิ่งนี้ให้กับท่านนบีและนบีจึงได้บอกว่าหนึ่งในลักษณะของการขอบคุณคือน้ำตานี่แหละครับการร้องไห้นี่แหละครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับเรื่องของการแสดงการขอบคุณที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเอาไว้เป็นตัวอย่างเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วการร้องไห้ของนบีเนี่ยไม่ใช่ร้องไห้แบบ
ธรรมดาครับร้องจริงๆร้องจริงๆนะครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็อาจจะต้องอาศัยความฝึกฝนด้วยนะครับแต่ไม่จบเท่านี้ครับนบีไม่ได้ร้องไห้เพื่อเป็นการแสดงการขอบคุณเท่านั้นครับนบียังบอกต่ออีกนะครับว่าละกอดอุนซิลัตอะลัยยัลไลลาตอายะแท้จริงมีการประทานอายะกุรอานกลุ่มอายะหนึ่งเนี่ยให้กับฉันในค่ำคืนเนี่ยค่ำคืนที่ท่านนบีละหมาดยาวเลยอ่ะแล้วก็ร้องไห้อายะนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องเนี่ยน่าจะผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะครับนบีบอกว่าไวลุนไวลุนอายะนี้หนักหรือว่าคำพูดนี้หนักมากนะครับพี่น้องจะเจออยู่ในยุสอัมมาเนี่ยไวลุนลิกุลลิฮูมาซาติลลูมาซาใช่ไหมครับไวลุนแปลว่าอะไรครับไม่ใช่เยาวชนนะครับอันนั้นภาษาไทยนะครับวัยรุ่นแปลว่าอะไรครับหายนะความวิบัติคำว่าวัยรุ่นนะครับพอแปลเป็นภาษาไทยพอภาษาไทยแปลเป็นภาษาอาหรับนี่วัยรุ่นนี่มีสะดุ้งนะครับหายนะนะครับวัยรุ่นแปลว่าหายนะครับนบีบอกว่าวัยรุ่นหายนะจงประสบแด่ผู้ที่ใครก็ตามที่อ่านมันวัยรุ่นลิมันกอรออาฮาวะลัมยะตะฟักกัรฟีฮาหายนะจงประสบแด่ผู้ที่อ่านอายะกุรอานนี้และไม่ยอมคิดตามไม่ยอมใช้สติปัญญาในการใคร่ควรตามและนบีก็อ่านอายะอายะคืออะไรครับอินนาฟีคอลกิสซามาวาติวันอัรวัคติลาฟิลไลลิวันนะฮาร์ละอายาติลลิอูลิลอัลบาบอัลลซีนะยะซกุรูนัลลอฮะกิยามาวะกูดายาวจนกระทั่งจบอายะคุณมั้ยแล้วได้อ่านแล้วได้ใคร่ควรมั้ยอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ครับเพราะบางครั้งเราอาจจะเขาอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องราวดังกล่าวอัลลอฮ์ไม่เอาผิดในความไม่รู้แต่ถ้ารู้แล้วก็ต้องทำแล้วอาจารย์มาบอกทำไมเนี่ยไอตอนไม่รู้เนี่ยฉันก็ไม่อะไรพออาจารย์มาบอกแล้วฉันก็ต้องปัญหาแล้วสิต้องไปศึกษาความหมายแล้วก็พยายามใคร่ควรไม่เป็นปัญหาครับเพราะนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับต่างหากเพราะถ้าเราไม่รู้นะเราก็ไม่ได้ผลบุญที่ยิ่งใหญ่พี่น้องครับอินนาฟิคอลกิสซามาวาติวันอัรแท้จริงแล้วการสรรสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเนี่ยเป็นไงครับอินนาฟิคอลกิสซามาวาติวันอัรวักติลาฟิลไลลิวันนะฮาร์และความแตกต่างระหว่างกลางวันกลางคืนเนี่ยละอายะติลลิอูลิลอัลบาบมันเป็นสัญญาณสำหรับผู้ที่ใช้สติปัญญาใคร่ควรคิดตามพี่น้องต้องคิดตามแล้วนะอ๋อที่อัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้ามาสร้างแผ่นดินมากลางวันกลางคืนที่มีความแตกต่างกันมันเป็นสิ่งที่จะยืนยันถึงการมีอยู่ของอัลเลาะห์ไงคิดแค่นี้ก็พ้นแล้วพี่น้องครับก็คือพยายามที่จะศึกษาหาข้อมูลในเรื่องราวดังกล่าวให้มากๆนะครับแล้วเรานั้นก็จะมีโอกาสได้รับภาคผลผลบุญที่ยิ่งใหญ่นะนบีก็เลยเอาคำตักเตือนตรงนี้เนี่ยมาบอกกล่าวแล้วบางทีอาจจะไม่ใช่อายะเดียวที่อุลามะพูดถึงกุรอานทั้งหมดถ้าอ่านเล่นๆอ่านแบบไม่สนใจอ่านแบบไม่ใส่ใจเนี่ยอาจจะทำให้กุรอานเนี่ยสาปแช่งเราด้วยซ้ำนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องตรงนี้นะครับประการต่อมานะครับท่านอานัสอิบนุมาลิกนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกเอาไว้นะครับว่ามีเหตุการณ์นะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้แสดงความเศร้าโศกเสียใจณหลุมฝังศพสถานที่และเรื่องของสถานที่เนี่ยผมเองนะครับมาตำหนิตัวเองเตือนตัวเองนะครับแล้วก็พยายามที่จะดูถึงสังคมเนี่ยนะครับมุสลิมเราเนี่ยไม่ต้องไปมองไกลๆนะครับเวลามีญะนาซะห์พี่น้องเห็นใครร้องไห้บ้างถ้าไม่ใช่ญาติน้อยใช่ไหมถึงจะมีเนี่ยก็น้อยมากเลยแล้วบางทีก็คุยแบบเขาเรียกอะไรล่ะครับตลกเฮฮากันกูโบสนะครับสถานที่ที่เป็นหลุมฝังศพนะครับน่าจะต้องเป็นสถานที่ที่ทำให้เราเนี่ยเศร้าที่สุดหัวเราะให้น้อยที่สุดอย่าให้มีความคืนเครงในบรรยากาศของการที่เรานั้นไปหลุมฝังศพครับอย่างน้อยๆก็เป็นการให้เกียรติกับญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับไม่ไปหัวเราะต่อหน้าเขาเนี่ยนะครับแล้วอย่างมากกว่านั้นเนี่ยคือทำให้เราได้รำลึกถึงความตายดังนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านหญิงท่านอานัสบินมาลิกเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับว่าชะฮิดนาบินตะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมญาลิสอะลัลกอบรฟะรออัยตุอัยนัยฮิตัดมะอานท่านอานัสบินมาลิกบอกว่าครั้งนึงเนี่ยได้เห็นท่านนบีเนี่ยอยู่ที่หลุมฝังศพนะครับแล้วไม่ได้อยู่ธรรมดานบีอยู่ที่หลุมฝังศพนั้นนบีก็ดวงตาเนี่ยล้นไปด้วยกับน้ำตาทั้งสองทั้งดวงตาทั้งสองนะครับล้นไปด้วยกับน้ำตานะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับฟะกอลอาบูตอลฮะก่อนหน้านั้นนะครับฮันฟีกุมมินะฮะดินลันยูกอริฟไลละ
ท่านอบูตอลฮะก็บอกนะครับถึงเรื่องราวดังกล่าวนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่ามีใครที่ยังไม่ได้ทำความดีในค่ำคืนนี้อีกนะครับท่านนบีก็ได้ทำให้เห็นเนี่ยนะครับว่าการที่ไปอยู่หลุมฝังศพการไปเยี่ยมเยียนหลุมฝังศพเนี่ยแล้วการทำการร้องไห้เพื่อกังวลหรือกลัวเรื่องความตายเนี่ยเป็นความดีที่เรานั้นสามารถทำได้กันทุกคนครับมุสลิมอาจจะมีคำถามเดี๋ยวรอท้ายๆแล้วกันจดเอาไว้แล้วกันว่าผู้หญิงไปเยี่ยมหรือฝังศพได้ไหมหรือว่ามีเกาะไปยังไงบ้างนะครับอ่ะต่อนะครับในเรื่องของการใกล้ชิดหลุมฝังศพนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดดวงตาได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วส่วนสำคัญนะครับสังเกตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีร้องไห้เนื่องจากการฟังกุรอานไปแล้วใช่ไหมครับนบีร้องไห้เนื่องจากการอยู่กับหลุมฝังศพแล้วใช่ไหมครับยังมีอีกร้องไห้เรื่องการละหมาดนะครับแล้วมีอีกนะครับท่านนบีร้องไห้เนื่องจากการอ่านอัลกุรอานบางอายะอันนี้เป็นการร้องไห้ด้วยกับการแสดงความเป็นห่วงเป็นใยผมเคยยกตัวอย่างนะครับในการบรรยายหลายๆครั้งเนี่ยนะครับว่ามีใครที่รักเราโดยที่ยังไม่เคยเห็นเราบ้างครับมีไหมครับรักโดยที่ยังไม่เคยเจอกันเลยอ่ะไม่รู้จักกันด้วยซ้ำอ่ะครับและรักเราอ่ะครับมีไหมครับมีนะครับใครครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เป็นเจ้าของเราแน่นอนอีกบุคคลนึงที่เป็นมนุษย์ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักเราได้ไงอ่ะครับนบีรักเราได้ไงครับด้วยความเป็นผู้นำอ่ะครับด้วยกับการที่ท่านนบีนั้นเป็นผู้นำแห่งอุมมะห์ประชาชาติของท่านนะครับท่านจึงแสดงความสปิริตนะครับคนที่เป็นผู้นำจริงๆเนี่ยแม้พูดถึงผู้นำแล้วก็นึกถึงวันที่24มีนานะครับคนที่เป็นผู้นำจริงๆเนี่ยเขาจะร้องห่มร้องไห้แสดงความเศร้าโศกเสียใจถ้าหากว่าคนที่อยู่ภายใต้การดูแลเนี่ยนะประสบความเดือดร้อนท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบเนี่ยเป็นตัวอย่างเหมือนกันแม้กระทั่งลาที่มันล้มเจ็บอยู่ในเมืองที่ท่านอุมัรต้องปกครองนะท่านอุมัรบอกว่านั่นจะต้องโดนสอบสวนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยของคนที่เป็นผู้นำมันต้องอย่างนี้พี่น้องครับตอนนี้ที่ประเทศเวเนซุเอลานะครับใครที่ติดตามข่าวสารจะรู้ว่าโอ้โหเขาเรียกอะไรนะครับของขวัญต้องคำสาปหมายถึงประเทศเวเนซุเอลานะครับตอนนี้ประเทศแบบว่าแย่มากนะครับไฟฟ้าดับมาสัปดาห์นึงแล้วนะครับทั้งประเทศครับไฟดับทั้งประเทศหนี้เนี่ยล้นเลยนะครับค่าเงินเนี่ยขึ้นเป็นหลักแสนนะครับค่าเงินขึ้นเป็นหลักแสนนะครับเขาบอกว่ากับข้าวเนี่ยจากเดิมเนี่ยเคยซื้อ20บาทเนี่ยเดือนถัดไป40เดือนถัดไป80แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้นะครับแทบจะไม่มีเพดานแล้วของเงินน่ะว่ามันสูงมากคนก็เอาเงินหลักล้านเนี่ยมาโปรยลงพื้นหมดแล้วครับอันนี้มีเหตุการณ์เยอะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ประเด็นที่จะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเรื่องความเป็นห่วงเป็นใยของท่านนบีในฐานะที่เป็นผู้นำแห่งอุมมะห์ผู้นำแห่งประชาชาตินะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับครั้งหนึ่งนะครับท่านนบีอ่านอายะห์อัลกุรอานอายะห์กุรอานนะครับอายะห์แรกนะครับเป็นคำพูดของท่านนบีอิบรอฮีมอยู่ในซูเราะห์อิบรอฮีมเลยนะครับท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยวิงวอนขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์รับบีอินนะฮุนนะอัดลันนะกะซีรอมมินันนัสแท้โอองค์อภิบาลของฉันแท้จริงพวกสิ่งต่างๆเหล่านั้นอินนะฮุนนะหมายความว่าอะไรครับรูปปั้นดวงดาวไอ้เจวิตทั้งหลายการบูชาไฟทั้งหลายเนี่ยนะเป็นไงครับอัดลันนะกะซีรอมมินันนัสทำให้ผู้คนเนี่ยหลงมานักต่อนักแล้วการกล่าวว่าอื่นจะอัลเลาะห์เนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยหลงเป็นจำนวนมากท่านนบีอิบรอฮีมก็จึงวิงวอนขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ว่าฟะมันตะบิอานีฟะอินนะฮูมินนีใครที่ปฏิบัติตามแนวทางของฉันเขาคือพวกของฉันคือส่วนหนึ่งจากฉันนะครับวะมันอาซอนีแล้วใครที่ดื้อดึงไม่ยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยฟะอินนะกะแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไงครับให้ลงโทษเลยไหมไม่ท่านนบีอิบรอฮีมบอกว่าขอให้อัลลอฮ์เนี่ยได้เป็นผู้ที่ฟะอินนะกะกอฟูรรอฮีมเป็นผู้ทรงอภัยเป็นผู้ทรงเมตตายิ่งจะสื่ออะไรในอายะห์ดุอานี้ครับจะสื่อว่าอัลลอฮ์จ๋าอย่าลงโทษพวกเขาเลยด้วยความเป็นห่วงของท่านนบีอิบรอฮีมที่มีต่อประชาชาติของท่านนบีอีซาก็เช่นเดียวกันครับนบีอ่านกลุ่ม2อายะห์นี้นะครับอินตุอัซซิบุฮุมฟะอินนะฮุมอิบาดุหากอัลลอฮ์จะลงอาซาบการลงโทษกับเบาของพระองค์เป็นสิทธิ์ของพระองค์อัลเลาะห์จะลงโทษเมื่อไหร่เนี่ยก็ลงโทษได้วะอินตัฟิรละฮุมฟะอินนะกะอันตัลอาซีซุลฮะกีมแต่หากอัลเลาะห์จะให้อภัยอัลเลาะห์ทรงสูงส่งและทรงปรีชาญาณยิ่ง
นบีอีซาก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้กับประชาชาติของท่านแบบนั้นและนบีมุฮัมมัดล่ะครับนบีมุฮัมมัดทำยังไงครับนบีมุฮัมมัดก็เลยยกมือครับเอาดุอาของสองนบีแล้วนบีมุฮัมมัดก็ยกมือทั้งสองของท่านเนี่ยนะครับแล้วก็กล่าวว่าอัลลอฮุมมะอุมมะตีอัลลอฮุมมะอุมมะตีอัลลอฮ์จ๋าดุอาของนบีอิบรอฮีมที่ขอให้กับประชาชาติของท่านแล้วก็ดุอาของนบีอีซาที่ขอให้กับประชาชาติของท่านเนี่ยอัลลอฮ์จ๋าฉันขอด้วยขอให้กับประชาชาติของฉันด้วยเพราะนบีไม่อยากให้พวกเราโดนลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนบีก็ร้องไห้พี่น้องครับฟะบะกาแล้วนบีก็ร้องไห้ฟะกอลัลลอฮุอัซซะวะจัลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฝ้าดูนบีอยู่เสมอครับก็เลยกล่าวกับท่านญิบรีลเนี่ยนะครับยาญิบรีลอิซฮับอิลามุฮัมมัดญิบรีลไปหามุฮัมมัดไปหามุฮัมมัดไปหาทำไมครับไปหามุฮัมมัดฟะซัลฮูมายุบกีกและไปถามว่าร้องทำไมให้ท่านญิบรีลเนี่ยไปหาท่านนบีมุฮัมมัดเพื่อไปถามว่าร้องทำไมอัลลอฮ์ไม่รู้หรอครับรู้ไหมรู้อยู่แล้วทำไมจะไม่รู้ล่ะอัลลอฮ์รู้หมดเลยในเหตุการณ์เพราะอัลลอฮ์เฝ้ามองเฝ้าดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆแล้วก็ดูทั้งหมดนะครับดูทุกคนแล้วอัลลอฮ์รู้ทุกคนว่าใครเนี่ยร้องไห้หรือว่าใครเนี่ยเสียใจเพราะอะไรนะครับไปถามเขาซิแต่อัลลอฮ์ทำเพื่อให้เห็นว่าการบริหารเนี่ยมันมีการแบ่งหน้าที่ต้องมีมาลาอิกะห์เหมือนกับเป็นการบริหารจัดการเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีงามมากนะครับแล้วก็ให้สิทธิ์มาลาอิกะห์ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์นะครับก็ไปถามพอไปถามแล้วเนี่ยนะครับก็ได้คำตอบมาว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าเป็นห่วงประชาชาติกลัวว่าประชาชาติของท่านนั้นจะได้รับการลงโทษจึงได้ร้องไห้ท่านญิบรีลก็เลยนำไปกล่าวกับอัลลอฮ์ซึ่งอัลลอฮ์เนี่ยทรงรู้อยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็เลยสั่งญิบรีลอีกบอกว่าอิซฮับยาญิบรีลอิซฮับอิลามุฮัมมัดไปแจ้งข่าวดีกับมุฮัมมัดลงไปหามุฮัมมัดใหม่ไปแจ้งข่าวดีกับเขาฟะกุลอินนาซะนุรดีกะฟีอุมมะติกวะลานะซูอุกแท้จริงเราจะให้เจ้าเนี่ยพอใจในประชาชาติของเจ้าและจะไม่ทำให้เจ้าเสียใจแปลว่าอะไรครับวันนี้ใครที่เป็นประชาชาติท่านนบีบ้างยกมือหน่อยครับคนที่ไม่ยกก็เสียวๆจะโดนว่าหรือเปล่านะครับอยู่ซักมุลล็อกไฮรอนครับจะได้ไม่หลับนะครับมันเริ่มดึกแล้วนะครับประชาชาติของท่านนบีต้องเป็นไปตามที่อัลลอฮ์ได้บอกกับนบีสิเพราะอัลลอฮ์ให้ท่านญิบรีลเนี่ยไปแจ้งข่าวกับนบีบอกว่าอินนาซะนุรดีกะฟีอุมมะติกเราจะให้เจ้าพอใจกับประชาชาติของเจ้าวันนี้เรามีอะไรที่ทำให้นบีพอใจบ้างครับเราทั้งหลายเนี่ยมีอะไรที่ทำให้ท่านนบีพอใจบ้างลองดูสิหัวจดเท้ามีอะไรทำให้นบีพอใจบ้างเช้ายันเย็นมีอะไรบ้างเป็นยันตายอันนี้เป็นคำพูดของพี่น้องจะมาตับลีกนะครับหัวจดเท้าเช้ายันเย็นเป็นยันตายเนี่ยมีอะไรที่เราทำให้ท่านนบีพอใจในตัวเราบ้างถ้ายังไม่มีระวังโดนคัดออกจากประชาชาติท่านนบีนะครับเพราะอัลเลาะห์ยืนยันว่าอัลเลาะห์จะทำให้ท่านนบีพอใจดังนั้นเราต้องทำให้ท่านนบีพอใจแสดงออกไปสิครับอะไรที่เป็นความเป็นอิสลามน่ะอย่าแอบอย่าปกปิดภาคภูมิใจในความเป็นอิสลามของเราสิครับเพราะมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนการเป็นมุสลิมทำให้ใครเดือดร้อนครับมีไหมครับอาจจะมีก็คือชัยฏอนใช่ไหมชัยฏอนมันเดือดร้อนมันโดนละเมิดนะครับแต่ประเด็นที่จะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเป็นมุสลิมภาคภูมิใจครับอย่าไปแสดงความละอายในเรื่องราวดังกล่าวครับแล้วท่านนบีก็ได้รับคำกำลังใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามุฮัมมัดไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะประชาชาติของเจ้าเนี่ยจะเป็นคนที่ทำให้เจ้านั้นพอใจและจะไม่ทำให้เจ้าเนี่ยวาลานะซูอุกทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจนะครับดังนั้นเราเองก็พยายามน้อมรับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องนี้แล้วกันนะครับจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีงามอย่างมากนะครับที่จะทำให้เราได้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นครับเรื่องของความเป็นห่วงเป็นใยที่ท่านนบีนั้นมีต่อประชาชาติของท่านแล้วมีการแสดงการร้องห่มร้องไห้ทั้งหลายเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นลักษณะที่เพียงพอแล้วเป็นการยืนยันเพียงพอแล้วว่าเรื่องการร้องไห้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนสามารถทำได้ครับเมื่อผู้ศรัทธาร้องไห้สิ่งที่ติดตามมาคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ก็จะติดตามมาหลังจากน้ำตาที่หลั่งจากความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนะครับถ้าจะยกตัวอย่างบรรดาซอฮาบะห์ในการร้องไห้นี่ก็มีเยอะ
ท่านอุมัรอุนคอตอบนะครับหรือท่านอบูบักเนี่ยเคยนั่งคุยกับตัวเองครับไปนั่งอยู่ในมุมหนึ่งนะครับแล้วก็คุยกับตัวเองว่าเจ้าเนี่ยทำความผิดมามากแค่ไหนแล้วเคยที่จะร้องห่มร้องไห้ดวงตาหลั่งออกมาจากความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างหรือเปล่านี่คุยกับตัวเองนะครับซอฮาบะห์เขาคุยกับตัวเองแบบนี้นะครับเราเองเคยคุยกับตัวเองไหมบางคนบอกเริ่มไม่ค่อยดีแล้วคุยกับตัวเองมันแปลกๆแล้วในที่นี้อาจจะไม่ได้ออกมาเป็นประโยคเป็นคำพูดครับแต่ให้เรานั่งอยู่กับตัวเองอะวันนี้เราอยู่แต่กับชีวิตชาวบ้านพี่น้องครับไอ้เรื่องชาวบ้านเนี่ยรู้หมดแต่เรื่องตัวเองเนี่ยไม่รู้สักอย่างนะครับเรื่องตัวเองในที่นี้คือความผิดของตัวเองเนี่ยมองไม่เห็นครับมองเห็นแต่ความผิดของชาวบ้านเนื่องจากเราไม่เคยมาส่องกระจกดูตัวเราเองเลยนะครับก็เลยไม่ร้องไห้แล้วที่สำคัญครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการเตือนนะครับกับบรรดาอะฮ์ลุลกิตาบบรรดาชาวคัมภีร์เนี่ยแล้วก็ตักเตือนกับบรรดาผู้ศรัทธาว่าอย่าทำตัวเหมือนกับบรรดาชาวคัมภีร์เป็นยังไงล่ะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตักเตือนเนี่ยนะครับบอกว่าบรรดาชาวคัมภีร์เนี่ยเวลาเขาได้รับความปวดปานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็จะลืมอัลลอฮ์นะครับแล้วหัวใจของเขาเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับแข็งกระด้างนะครับแข็งกระด้างนะครับแล้วทำให้เกิดความเสียหายในการที่ได้ยินอายะห์กุรอานก็ไม่สะทกสะท้านนะครับได้ยินสิ่งที่มันเป็นความไม่ดีนะครับที่เป็นความเศร้าโศกความเสียใจเนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจก็เลยทำให้ลักษณะของเขาเนี่ยจะเข็นฆ่าผู้คนเป็นผักเป็นปลาเขาก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยพี่น้องดูพี่น้องชาวปาเลสไตน์สิครับเกิดอะไรขึ้นครับโดนทำลายบ้านทำลายเมืองไม่เห็นมีใครมานั่งสงสารเลยแล้วสอนให้เด็กปลูกฝังเด็กยังไงครับเขียนเขาเรียกนะครับของขวัญที่ขีปนาวุธนะครับของขวัญแด่เด็กๆชาวปาเลสไตน์ให้เด็กชาวอิสราเอลเนี่ยเขียนไปที่ขีปนาวุธว่าเนี่ยเป็นของขวัญแด่เด็กๆชาวปาเลสไตน์ปลูกฝังให้เกิดความเกลียดชังเกิดความรุนแรงในหัวใจนะครับทำให้เกิดสถานการณ์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับดังนั้นผมมองว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับและเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการตักเตือนเอาไว้นะครับว่าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยหัวใจของคนที่เกิดความแข็งกระด้างแข็งก้าวแล้วนะครับก็จะเป็นปัญหาที่จะทำให้เขานั้นประสบพบเจอกับการไม่เศร้าโศกไม่เสียใจและหัวใจก็ไม่มีความอ่อนโยนเลยนะครับอัลลอฮฺจึงได้บอกว่าอาลัมยะนินิลละดีนะอามานูอันตักชะกุลูบุฮุมลีดิกริลละอาลัมยะนินิลละดีนะอามานูแปลว่ายังไม่ถึงเวลาอีกหรือสำหรับบรรดาผู้ที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วคำถามสังเกตจากอัลกุรอานนะครับคำถามไม่ต้องการคำตอบแต่เป็นการเน้นย้ำต่างหากจริงๆแล้วถ้าหากว่าจะบอกว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยก็ได้นะครับแต่อายะห์กุรอานต้องการให้เห็นถึงสละความสละสลวยสวยงามทางด้านภาษานะครับอะลัมยะนินิลลดีนะอามานูอันตักชะกุลูบุฮุมลิดิกริลละยังไม่ถึงเวลาอีกหรือที่จะให้หัวใจของเขาเนี่ยเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์เกรงกลัวต่ออัลเลาะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการรำลึกถึงอัลเลาะห์วันนี้เรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์รู้สึกยังไงบ้างในหัวใจของเราตักบีรแต่ละครั้งในการละหมาดอัลลอฮุอักบัรหัวใจของเรารู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์จริงไหมถ้าจริงนะเราจะไม่อยากออกจากการละหมาดใช่ไม่ใช่ถ้าเราสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์จริงเนี่ยพี่น้องจะทำด้วยความสุขุมละหมาดนะความปราณีตทำด้วยความเรียบร้อยเนื่องจากหัวใจของเราผูกพันกับอัลลอฮ์จริงนะครับดังนั้นจึงเป็นคำเตือนนะครับถึงเวลาหรือยังอันตักชะกุลูบุฮุมลิดิกริลละวะมานะซะละมินัลฮักแล้วก็อัลกุรอานที่ลงมาด้วยกับสัจธรรมเนี่ยถึงเวลาที่เราจะทำให้ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์หรือยังวะลาตะกูนูและอย่าได้ทำตัวเหมือนใครนะครับบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้คัมภีร์มาก่อนหน้านี้แล้วเป็นยังไงครับฟะตอละอะลัยฮิมุลอามรุฟะกอซัตกุลูบุฮุมเวลามันล่วงเลยไปนานฟะกอซัตกุลูบุฮุมหัวใจของพวกเขาจึงแข็งกระด้างหัวใจของพวกเขาจึงเป็นไงครับแข็งกระด้างอัลกุรอานน่ะไม่ทะลุหัวใจของพวกเขาแล้วต่อให้สัจธรรมมันชัดเจนแค่ไหนเนี่ยเขาก็ไม่พร้อมที่จะทำการรับฟังสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะครับดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความน่ากลัวมากนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการตักเตือนเอาไว้นะครับด้วยกับสำนวนดังกล่าวนะครับว่าถึงเวลาหรือยังที่จะให้หัวใจของเรานั้นมีความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์วะลายะกูนูกัลลดีนะอูตุลกิตาบอย่าได้ทำตัวเหมือนกับคนที่ได้รับคัมภีร์มาก่อนหน้านี้มิงกอบลูฟะตอละอะลัยฮิมุลอามารุฟะกอซัตกุลูบุฮุมวะกะซีรุมมินฮุมฟาซิกูนและส่วนใหญ่ของคนประเภทนี้นะครับก็จะเป็นคนฟาซิกฟ
าซิกแปลว่าอะไรครับคนที่ดื้อดึงปฏิเสธไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นสัจธรรมทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์นั้นคือสัจธรรมคือความจริงแต่ก็ไม่ยอมเชื่อดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับกับลักษณะของคนที่หัวใจของเขานั้นขาดซึ่งความอ่อนโยนนะครับดังนั้นเรื่องของหัวใจเรื่องของการร้องไห้มีความสัมพันธ์กันคนที่หัวใจมีความอ่อนโยนและผูกพันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโอกาสในการร้องไห้ของเขาเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยจะมีมากกว่าคนที่หัวใจของเขาแข็งกระด้างดังนั้นครับอยู่ที่ตัวของพวกเราได้แหละครับต่อจากนี้ไปกับการร้องไห้ในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาของเราเนี่ยจะวางแผนอย่างไรจะฝึกฝนอย่างไรผมแนะนำนะครับพยายามอ่านอัลกุรอานและศึกษาความหมายไปด้วยพยายามฟังการบรรยายที่ไม่ได้ทำให้เกิดความโกรธเกลียดความเกลียดชังแต่ทำให้เกิดหัวใจที่มีความอ่อนโยนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยได้หนังสือเล่มหนึ่งนะครับน่าจะยังไม่มีแปลภาษาไทยฉบับสมบูรณ์นะครับชื่อหนังสือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียก Don't be sad อย่าเศร้าใจไปเลยนี่นะครับภาษาอาหรับเขาเรียกลาตะฮซันนะครับของดร.อาเอฟอัลกอร์นีนะครับก็จะเป็นกำลังใจที่ดีมากนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่จะทำให้เรานั้นมีคำว่าอย่าเศร้าใจไปเลยไม่ได้แปลว่าอย่าร้องไห้นะนะครับมีความแตกต่างนะครับเพราะว่าการร้องไห้อย่างที่บอกไปว่ามันมีหลากหลายมุมหลากหลายประเภทนะครับดังนั้นฝึกฝนกันครับให้เรานั้นมีช่วงเวลาในการที่อยู่กับอัลลอฮ์เพียงลำพังและทำการร้องห่มร้องไห้ร้องไห้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีความผิดครับแล้วความผิดเนี่ยคือเนี้ยมะนะครับความผิดเนี่ยคือเนี้ยมะนะครับถ้าหากว่าเราเตาบะแต่ถ้าหากว่าไม่เตาบะนะมันจะไม่ใช่เนี้ยมะจะเป็นนิกมะนิกมะแปลว่าการลงโทษตรงข้ามกับคำว่าเนี้ยมะนะครับประเด็นที่จะบอกกับพี่น้องนะครับว่ามีคนผิดหลายคนที่กลายเป็นคนดีครับมีคนผิดหลายคนแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการตักเตือนเขาให้เขาได้ไปอยู่ในสถานที่สถานกักขังทันทสถานต่างๆนะครับห่างผู้คนแล้วเนี่ยเขาเริ่มใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺครับดังนั้นเราเองเนี่ยนะครับถ้าอยากใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺเนี่ยก็พยายามที่จะร้องห่มร้องไห้กับอัลลอฮฺเยอะๆแล้วการร้องไห้นะครับบางสำนวนคำพูดของบรรดานักวิชาการนะครับโดยเฉพาะบรรดาซอฮาบะห์นะครับเขาบอกว่าอะไรนะครับการร้องไห้เนี่ยก็คือการขออภัยโทษเลยนะการร้องไห้เนี่ยก็คือการลบล้างความผิดเลยนะดังนั้นอย่าดูถูกดวงตาที่มันหลั่งออกมาด้วยน้ำตาเพียงไม่กี่หยดเนี่ยนะครับแล้วมองว่ามันไร้ค่าณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะมีคุณค่ามากก็ได้และอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เราได้เข้าสวรรค์ก็ได้นะครับดังนั้นวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราได้เป็นบุคคลที่หัวใจอ่อนโยนร้องไห้ด้วยความสงสารร้องไห้ด้วยความรักร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงเนี่ยนะครับเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มะป๋าร้องไห้เพราะลูกไม่เชื่อฟังแต่เพื่ออัลลอฮ์นะไม่ใช่เพื่อลูกหรือไม่ใช่เพื่อตัวเองนะครับแต่ทำให้มันกลายเป็นเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์อาจจะให้ดวงตาเนี้ยน้ำตาหยดเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกก็ได้ร้องตอนไหนเหมาะที่สุดครับตอนที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดแล้วเมื่อไหร่จะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดครับก็ช่วงที่เราอยู่ต่ำกับอัลลอฮ์มากที่สุดก็คือสุญูดนั่นเองนะครับอักรอบุมายะกูนุลอับดุมิร็อบบิฮิวะฮุวะซาญิดุนตำแหน่งที่เบาจะอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากที่สุดก็คือตำแหน่งที่เบาต่ำที่สุดดังนั้นเอาสุ่มสิ่งที่ส่วนที่สูงที่สุดในร่างกายของเราก้มต่ำที่สุดกับอัลลอฮ์และร้องห่มร้องไห้ให้มากๆให้มันชุ่มไปในพื้นน่ะเหมือนที่ท่านนบีได้ร้องไห้นะครับหวังว่าจะเป็นการลบล้างความผิดนะครับแล้วก็ได้รับการตอบแทนด้วยกับรางวัลที่ยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเวลาเดียวกันด้วยนะครับก็ช่วงท้ายใครมีคำถามอะไรที่อยากจะสอบถามนะครับก็เชิญได้เลยนะครับครับมีคำถามที่ผมตอบไม่ได้นะครับประเทศที่เกิดเรื่องยิงคนนิวซีแลนด์นะครับที่ละหมาดวันศุกร์ตรงกับเวลาประเทศไทยประมาณกี่โมงวันนี้ผมยังไม่ได้ไปเปิดเรื่องของตารางเวลาดูนะครับไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดเหมือนกันนะครับว่ามันจะตรงกับเวลากี่โมงนะครับหมายถึงว่าพี่น้องจะเอาไปคำนวณเรื่องอะไรครับไม่ทราบว่าประโยชน์มันอยู่ตรงไหนนะครับผมพอหาข้อมูลคร่าวๆให้ได้นะครับเพราะว่ารายการสลามยำเย็นที่ผ่านมาก็เพิ่งจะพูดคุยในเรื่องนี้ไปนะครับอันนี้จากเว็บไซต์ของ BBC ของประเทศไทยนะครับเขาบอกว่ามีเหตุการณ์ช่วงเวลากี่โมงไม่ได้บอกเวลานะครับไม่บอกเวลาแต่เป็นช่วงเวลาละหมาด
ละหมาดวันศุกร์ของเขาพอดีนะครับไม่ทราบว่าตรงกับประเทศไทยกี่โมงนะครับคำถามต่อมานะครับผู้หญิงไม่ได้ส่งเสริมให้ไปละหมาดที่มัสยิดละหมาดที่บ้านดีกว่าจะได้อยู่ในกลุ่มผู้อยู่ร่มเงาในวันกิรอมไหมโอ้คำถามดีมากนะครับเรื่องของโอกาสของผู้หญิงเนี่ยนะครับมีความต่างนิดหนึ่งทำไมครับผู้หญิงเข้าสวรรค์ง่ายกว่าผู้ชายนะครับแต่ท่านนบีบอกว่าผู้หญิงตกนรกเยอะกว่าผู้ชายมันดูแบบว่าเหมือนจะขัดกันอยู่ในเนื้อหานะครับแต่ประเด็นที่จะบอกก็คือนะครับเพียงแค่นางเนี่ยละหมาดครบ5เวลาถือศีลอดเดือนรอมฎอนครบถ้วนนะครับแล้วก็ทำสิ่งที่ฮาลาลให้ฮาลาลทำสิ่งที่ฮารอมให้ฮารอมก็คืออย่าไปเอาสิ่งที่ฮารอมบอกฮาลาลอย่าไปเอาสิ่งที่ฮาลาลแล้วก็บอกฮารอมนะครับแล้วก็ต่ออาเชื่อฟังต่อสามีเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้เข้าสวรรค์เนี่ยประตูไหนก็ได้นะครับตามที่นางต้องการนางประสงค์แล้วนะครับดังนั้นประเด็นเรื่องของการได้อยู่ใต้ร่มเงาไหมนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ผูกพันกับมัสยิดเนี่ยยังมีช่องทางอื่นอยู่ลองดูนะไอ้ที่บอก7จำพวกที่จะได้อยู่ใต้ร่มเงาเนี่ยนะครับผู้หญิงไปเป็นอิหม่ามดีไหมก็ไม่มีนะครับผู้หญิงเป็นเยาวชนที่เติบโตมาด้วยอิบาดะห์ได้ไหมได้แสดงว่าประเด็นนี้ทำได้รักการเกลียดกันเพื่อร้องได้ไหมได้บริจาคมือขวามือซ้ายไม่รู้ได้ไหมได้อยู่เพียงลำพังแล้วก็รำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ร้องไห้ได้ไหมได้แสดงว่ายังมีหลายช่องทางนะครับดังนั้นประตูสวรรค์มีเยอะนะครับเราก็ลองหาอะไรที่เรามีความผูกพันนะครับเป็นการติดต่อสื่อสารในสิ่งที่เรานั้นมีความถนัดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ใต้ร่มเงาในวันอาคิเราะห์นะครับอินชาอัลลอฮ์อาจจะหมายรวมถึงมุมตรงข้ามด้วยนะครับเช่นในหะดีษบอกว่าหญิงขอ เรียกร้องให้ผู้ชายมาอยู่ลำพังใช่ไหมแล้วจะทำอะไรไม่ดีกันเนี่ยนะครับถ้าผู้ชายมาเรียกร้องผู้หญิงไปอยู่ลำพังแล้วนางก็กล่าวว่าอินนีอัลคอฟุลลอฉันกลัวอัลลอฮ์เนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายหะดีษแล้วก็อยู่ใต้ร่มเงาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวัลลอฮุอาลัมครับการร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์ในขณะที่เราทำอิบาดะห์แต่มีเรื่องทุกข์ใจแล้วร้องไห้ถือเป็นผู้ศรัทธาร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์หรือเปล่านะครับตราบใดที่ทำเพื่ออัลลอฮ์ครับตราบใดที่เรานั้นได้ร้องไปเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยจะด้วยกับความทุกข์ใจเรื่องลูกจะด้วยกับความทุกข์ใจเรื่องของเงินเพราะบางทีเนี่ยเงินไม่มีมันก็แย่เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นความทุกข์ใจเรื่องสุขภาพแต่เราเพื่ออัลลอฮ์ล้อเลือกทางที่ดีให้กับเรานะครับก็หวังว่าเรานั้นจะเป็นผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาร้องไห้เพื่อล้อด้วยนะครับคำถามต่อมานะครับอ่านว่าไหนครับผู้ชายไม่ไปละหมาดมัสยิดมีโทษแค่ไหนนะครับซึ่งโทษที่ถูกระบุไว้เป็นตัวบทว่าจะมีบทลงโทษโดนเคี่ยนหรือว่ามีการลงโทษอะไรเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีระบุเป็นตัวบทที่ชัดเจนนะครับแต่เป็นการข่มขู่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าหากว่าไม่ไปเนี่ยได้ยินเสียงอาดาแล้วก็ไม่ยอมไปนะครับละหมาดเป็นโมฆะเลยนะถ้าไม่มีอุปสรรคอ่ะหนักไหมหนักมากนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสแบบว่าอยู่ใกล้มัสยิดแล้วก็ได้ยินเสียงอาดาแล้วถ้าติดธุระหรือมีอุปสรรคอะไรเนี่ยมันเป็นสิทธิ์นะครับแต่ถ้าหากไม่มีอุปสรรคเลยเนี่ยแล้วเราก็เฉยเมยละเลยไม่สนใจนะครับละหมาดอาจเป็นโมฆะได้เลยนะอันนี้เป็นโทษที่หนักพอยังครับหรือที่หนักไปกว่านั้นเนี่ยท่านนบีข่มขู่ว่าจะเผาบ้านคนที่มีโอกาสจะไปละหมาดที่มัสยิดแบบใกล้มัสยิดได้ยินเสียงอาดาห์นะครับแล้วไม่ยอมไปนะครับท่านนบีบอกว่าถ้าเผาบ้านได้ท่านนบีเผาบ้านแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเลยนะครับผู้ชายก็พยายามแล้วกันเพราะว่าการไปละหมาดที่มัสยิดสำหรับผู้ชายในกรณีที่บ้านไม่ได้ไกลมัสยิดมากเลยนะครับเป็นวาญิบนะครับแต่กรณีที่อาจจะไกลหน่อยก็พยายามทำให้เคยชินแล้วกันทำให้เรานั้นได้ผูกพันกับมัสยิดแล้วกันนะครับก็จะเป็นการดีนะครับคำถามต่อมาการใส่โต๊ะหรือกางเกงเกินตาตุ่มนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับชายทำให้ลงในรกใช่หรือไม่และสำหรับสตรีล่ะนะครับสำหรับผู้ชายนะครับเป็นหะดีษของท่านนบีที่ระบุชัดเจนเขาเรียกว่าอิสบาลนะครับก็คือสิ่งที่มันต่ำลงไปกว่าตะตุ่มเนี่ยต่ำลงไปเนี่ยอาจจะเป็นรากดินหรือว่าต่ำลงไปนะครับมีเหตุการณ์ที่ท่านนบีเคยเตือนซอฮาบะว่าให้ยกขึ้นให้ยกกางเกงขึ้นซอฮาบะก็บอกว่ายกแล้วซอฮาบะไม่รู้ว่าเป็นนบีนะครับท่านนบีบอกยกอีกพอหันมาอ้าวนบีนี่นบีบอกว่านิสฟุซซาครึ่งหน้าแข้งเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของผู้ศรัทธาเอาแล้วที่ต่ำกว่านั้นน่ะอันนี้คือปัญหามากนะครับแต่หลายคนบอกโอ้อย่างนี้ตายแล้วนี่วัยรุ่นใส่กางเกงต่ำกว่าตะตุ่มนี่เริ่มกังวลแล้วนะครับมีทางออกครับอิสลามมีทางออกเชคอุซัยมีนนะครับแล้วก็อุลามะร่วมสมัยหลายท่านเนี่ยนะครับได้บอกว่าการมันมีสองทัศนะที่มีน้ำหนักทั้งคู่นะครับอยู่ที่เราเลือกปฏิบัติเนี่ยว่า
ถ้ามีลักษณะการโอ้อวดอยู่เพราะสมัยก่อนเนี่ยการแต่งตัวให้ผ้าเนี่ยมันเลยไปจากตาตุ่มเนี่ยมีลักษณะของการโอ้อวดอยู่แล้วมีหะดีษนะครับที่ระบุไม่แน่ใจว่าท่านอบูบักรหรือท่านอุมัรนะครับก็มีหลักฐานมีน้ำหนักแน่นอน2ท่านนี้เพราะเป็นคอลิฟะห์ทั้งคู่และเป็นคนที่ท่านนบีการันตีว่าเป็นคุลาฟะอุรอชิดีนนะครับเป็นผู้นำของผู้ศรัทธาที่มีความเที่ยงตรงด้วยนะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยไม่แน่ใจว่า2ท่านนี้ใครนะครับใส่กางเกงเนี่ยต่ำกว่าตะตุ่มแล้วได้ข่าวจากหะดีษบทนี้เรื่องของอิสบานเนี่ยเรื่องของการว่าห้ามเลยตาตุ่มเพราะเขาเรียกว่าอะไรนะครับลงไปใต้ตาตุ่มเนี่ยฟินนาร์อยู่ในนรกเนี่ยนะครับท่านก็เลยบอกว่าโอ้อย่างนี้ฉันก็เข้าด้วยสิก็มีคนบอกกับท่านบอกว่าท่านไม่ใช่เพราะท่านไม่มีลักษณะการโอ้อวดก็เลยเป็นหลักฐานที่ทำให้อุลามะเนี่ยนะครับได้พูดถึงบอกว่าถ้าไม่มีลักษณะของการโอ้อวดเนี่ยก็ไม่เป็นไรสบายใจขึ้นไหมครับแต่ทำแบบที่ท่านนบีแนะนำดีกว่าก็คือพยายามทำให้มันขึ้นอาจจะมีบางจังหวะที่เราอาจจะต่ำไปบ้างแต่เน้นในเรื่องสิ่งที่มันตามคำแนะนำของท่านนบีก็น่าจะดีกว่าส่วนผู้หญิงไม่มีครับผู้หญิงไม่มีเรื่องของอิสบานเรื่องของการใส่โต๊บหรือใส่กางเกงเลยตะตุ่มนะครับไม่มีผู้หญิงจะมีรายละเอียดของผู้หญิงเยอะอยู่แล้วนะครับการแต่งกายที่จะเป็นการเรียนแบบผู้ชายอย่างเงี้ยเช่นใส่กางเกงเหมือนผู้ชายเลยอ่ะบางทีก็มีเหมือนกันนะบางทีเราก็พลาดนะครับจะเป็นกางเกงแบบไหนก็แล้วแต่แต่ถ้ามันเป็นของผู้ชายชัดๆเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเป็นของผู้หญิงล่ะเพราะบางทีผู้หญิงก็มีกางเกงสไตล์ผู้หญิงขาแบบใหญ่ๆหน่อยเหมือนใส่กระโปรงอันนี้มันก็เฉพาะนะครับไม่น่าจะมีปัญหาวายิบกับฟัรดูต่างกันอย่างไรนะครับจริงๆแล้วความหมายเดียวกันนะคำว่าวายิบกับฟัรดูนะครับแต่จะมีบางการอิบาดะห์นะครับที่อาจจะมีชื่อที่เรียกแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นการละหมาดเนี่ยละหมาดวายิบหรือละหมาดฟัรดูครับฟัรดูนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแต่ทั้งในมุมของภาษาเนี่ยนะครับก็มีความหมายเหมือนกันนะครับคือสิ่งที่มีความจำเป็นนั่นเองนะครับคำถามมีคนพูดเอาเด็กมาให้คนอิสลามเลี้ยงประมาณ4คนแล้วเด็กมาให้สลามคนอิสลามพูดชัดมากถามว่าให้เด็กพูดอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ได้หรือไม่ได้ครับเป็นการฝึกฝนนะไม่มีปัญหานะครับสามารถสอนให้เขาได้ใช้ภาษาของเราได้ดังนั้นจะมีคำถามตามมาว่าแล้วถ้าเขาให้สลามแล้วเรารับสลามได้ไหมได้ไหมครับถ้าหาว่าคนที่สนใจอยากจะเรียนรู้และไม่ได้มีเจตนาในทางที่ไม่ดีเนี่ยได้ครับแต่ถ้ามีเจตนาในทางที่ไม่ดีเราอะรู้หมายถึงว่าคนที่จะมาทักกับเราเนี่ยเราจะพอเดาออกว่าเขาจะมาแนวไหนนะครับถ้าหากว่าเขาสนใจอิสลามเพราะปัญหาเรื่องนี้เนี่ยผมต้องแวะนิดนึงนะครับผมดูแลโครงการช่วยเหลือมุอัลลัฟอยู่แล้วก็มุอัลลัฟหลายคนเนี่ยบอกด้วยความกังวลมากคนที่ยังไม่เป็นมุสลิมนะแต่เขาสนใจอิสลามเนี่ยเขาจะถามว่าเขาจะเจอมุสลิมเนี่ยยื่นมือให้สลามเขาตลอดเลย คือคำถามคือเขายังไม่เป็นมุสลิมอ่ะการทักทายคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยทักทายยังไงได้บ้างถ้าทักทายทั่วไปใช่ไหมครับสวัสดีหรือจะเช็คแฮนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยความไม่รู้เนี่ยการให้สลามของคนมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมถ้าเขาสนใจอิสลามเนี่ยก็สามารถกระทำได้แต่ถ้าหากว่าต่อต้านแล้วก็แบบว่าเราอยากจะเล่นอยากจะแกล้งกับเขาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยก็มีหลายคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมาให้สลามกันเยอะเลยครับฝึกพูดสลามชัดมากเลยนะครับยกมือสวัสดีแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมแบบชัดมากเลยนะครับพี่น้องน่าจะรู้ว่าหมายถึงอะไรนะครับก็ฝึกฝนกันน่าดูเลยนะครับถ้ากรณีแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ว่าอะไรกะตามที่ท่านนบีแนะนำก็ได้นะครับก็ขอให้ท่านประสบเช่นเดียวกันถ้าหากว่าขอสิ่งที่ดีก็ขอให้สิ่งที่ดีประสบกับท่านแต่ถ้าจะล้อเล่นเนี่ยก็ขอให้ความล้อเล่นเนี่ยประสบแก่ท่านเช่นกันนะครับเหมือนที่ท่านนบีได้แสดงออกกับชาวยิวที่ไม่หวังดีนะในการพูดการให้สลามแบบผิดเพี้ยนบิดลิ้นของเขาต้องการที่จะสร้างความเสียหายให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับครับก็คงฝากกับพี่น้องเท่านี้นะครับอย่าซักมุลลอฮ์ค็อยรอนนะครับที่ได้ให้โอกาสผมมาพูดคุยนะครับกับพี่น้องที่นี่นะครับก็หวังว่าโอกาสหน้าคงมีโอกาสได้พบกันใหม่นะครับมีอะไรบกพร่องผิดพลาดไปต้องขอมาด้วยนะครับครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกยะซักมุลลอฮ์ค็อยรอนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์